อ่าขอถามสบายดีพ่อแม่พี่น้องลาวอยู่ทั่วมุมโลกเนาะที่หับฟังรายการรักษาสืบทอดวัฒนธรรมลาวพบกับพันธมิตรประชาธิปไตยในลาวจากสหรัฐอเมริกาสร้างเพื่อเป็นกระบอกเสียงของชาติและประชาชนลาวโดยการนำพาของท่านวัลลังคำสุขทรงกระจายเสียงจากรัฐนอร์ทแคโรไลนาสหรัฐอเมริกาข้าพเจ้าจันทร์ศรีมณีวันอยู่รัฐนอร์ทแคโรไลนาพร้อมโดยทีมงานนำข่าวออกมามื้อนี้นำประวัติศาสตร์ที่ออกมามื้อนี้วันจะออกรายการข้าพเจ้าอยากให้ทีมงานของเฮานั่นทำสบายดีพ่อแม่พี่น้องคนเนาะเอาขอเชิญท่านบุญอังสบายดีเนาะคณะทีมงานของเฮาก็ท่านยารุณกันชีกับท่านอาวุโสแล้วก็ท่านเอริกกับนักวิทยาวิชาการนมแล้วก็ยานางทาวรที่อันผู้ดำเนินรายการแล้วก็ขอถามสบายดีอันนั้นอันนั้นท่านผู้รับชมฟังลูกไอ้ลาวร้านไอ้ลาวทั้งอยู่ในประเทศดอกประเทศที่นับถือและรักแพงเนาะข้าพเจ้าชื่อว่าบุญอังมุนคติขอสบายดีทีมงานและขอสบายดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพอยู่ทั้งประเทศและต่างประเทศก็เช่นเดียวกันข้าพเจ้าเอริกเกลอุดมก็ดีใจที่ได้นำเดินรายการมานี่กับทีมงานสืบทอดรักษาวัฒนธรรมลาวเพื่อสร้างให้คนลาวเฮาคิดว่าบุญคุณและคุณงามความดีของบรรพบุรุษเฮาที่สร้างไว้พวกเฮามันมีอย่างใดในประวัติศาสตร์อันนี้ก็ขอให้ทุกท่านติดตามและก็พิจารณาขอขอบใจขอเชิญนะท่านบุญนางเนาะได้มีก็เป็นว่าพวกเฮาได้นําหัวข้อที่ว่าได้ที่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็หัวข้อที่ว่าผู้ที่มาสร้างพระองค์ตื่นนะก็เลยมื้อนี้อยากมาเว้าวัดองค์ตื่นหั่นวัดองค์ตื่นน้อยนึงนะถ้ามาวิหารนี่นครเวียงจันทน์ของเฮานี่นะตะกี้เพิ่นเอิ้นว่าอาณาจักรอันสร้าง วัดองค์ตื่นเวียงจันทน์นี่นามเดิมมาวัดชีภูมิได้หรือว่าวัดชัยภูมิต่อมาถึงพุทธศักราช2104หรือว่ากิตติศักราช1566พระเจ้าสยะเศรษฐาธิราชนี่มาสร้างพระเจ้าองค์ตื่นและนำมาประดิษฐานไว้ที่วัดชีภูมิจึงได้เปลี่ยนชื่อวัดชีภูมินี่มาเป็นวัดองค์ตื่นเอิ้นตามชื่อพระเจ้าองค์ตื่นวัดองค์ตื่นนี่ได้บูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นวัดชีภูมินี่เป็นวัดที่เก่าแก่มาแต่สมัยอันพญาจันทบุรีประสิทธิศักดิ์ที่ได้สร้างขึ้นในระหว่างพุทธศักราช200กว่าปีหลังจากนั้นมาเป็นเวลาเกือบ 1,870 ปีจนมาถึงพระเจ้าสยะเศรษฐาธิราชก็ได้มาสถาปนาเอาเมืองเวียงจันทน์ขึ้นเป็นนครหลวงของประเทศในพุทธศักราช2013ในคริสตศักราช1560วัดองค์ตื่นนี่นับว่าเป็นวัดที่เก่าแก่และมีประวัติศาสตร์อันสำคัญทั้งเป็นปุญญานิสถานบูฮานในนครหลวงเวียงจันทน์แล้วก็เป็นวัดที่ชาวพุทธบริษัทได้ให้ความเคารพนับถือและสักการะบูชาและก็ถือว่าเป็นวัดสำคัญที่สุดในประเทศเมื่อมีพิธีกรรมต่างๆทางเวียกบานการเมืองหรือว่าทั้งคณะรัฐบาลผู้นำพาและปกครองประเทศและผู้แทนบริวารสมาชิกสภาทั้งนองนี้แต่ละปีต้องได้มาต้องแต่ละปีต้องได้มาในพิธีดื่มน้ำสัจจะสาบานต่อกันในการปกครองประเทศในระบบประชาธิปไตยสมัยก่อนนี้วัดหนองตือนี่มีบริเวณเขตแดนกว้างขวางและติดกับวัดอิดแปงวัดมีไส้และก็วัดหายโศกขั้นมาถึงปัจจุบันนี้ประวัติศาสตร์มีการพัฒนาขยายตัดถนนหนทางบ่เพื่อความจบงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองดังนั้นทั้ง4วัดจึงมีเขตแดนของภัยของมันวัดองค์ตื่นนี่มีซิมใหญ่ๆทางในมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่คือพระเจ้าองค์ตื่นสถิตอยู่พระเจ้าองค์ตื่นนี่ล้อมล้อมด้วยทอกสำเร็จสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2109คริสตศักราช1566ท่องที่เหลือจากการรอพระพุทธรูปองค์ตื่นนั้นเ
พระเจ้าสยามเศรษฐาธิราชก็ได้รอพระน้อยอีก3องค์ชื่อว่าพระสุขและก็พระเสริมพระไสในระหว่างการปกครองของพระเจ้าสยามเศรษฐาธิราชจนมาถึงอยู่ปัจจุบันวัดองค์ตื่อได้ถูกศัตรูมางเพ่เผาผลาญทำลายหลายครั้งและก็ได้รับการบูรณะสมแปลงมาหลายครั้งหลายหนเช่นเดียวกัน ย้อนสภาพการบ้านเมืองมีการเปลี่ยนแปลงหุ่นว่ายจากพวกหล่าเบื้องขึ้นมาหาวีหรือว่ามาหลบกวนนี่จูดเล่าเผาไหมโตเนืองมาบริขาดถ้าพวกนักหล่าอนานิคมนี่เข้าชนะพวกเขาก็กวดเอาทรัพย์สมบัติของมิงเมืองและประชาชนนี่พลเมืองไปพร้อมอิงตามประวัติศาสตร์ที่ได้บันทึกไว้เมื่อพุทธศักราช2127คริสตศักราช1574ในสมัยพญาแสนสุรินทากองทัพพม่าก็ได้เข้ามาฮุกฮั่นฮาวีตีเอานครหลวงเวียงจันทน์ได้สำเร็จเมื่อพุทธศักราช2322คริสตศักราช1779สมัยพระเจ้าสิริบุญญาสารพวกล่าม่วงขึ้นก็เข้ามาฮุกฮั่นก็คือประเทศเพื่อนบ้านนั่นละเมื่อพุทธศักราช2370คริสตศักราช1827ในสมัยรัชกาลเจ้าอนุวงศ์สยามก็ได้เข้ามาฮุกฮั่นก็ได้เอาสมบัติของเมืองและของที่มีค่าไปอย่างหลวงหลายพุทธศักราช2416หรือว่าคริสตศักราช1873พวกจีนฮอนี่ชนชาติเผ่าหนึ่งของจีนอยู่ติดกับประเทศลาวเฮาเนี่ยมาปุ่นสะดมอันนั้นมางเพ่สอบขุดคนเอาของมีค่าไปหมดพวกจีนฮอยังได้หลักเอาคำอยู่จอมประธานหลวงเวียงจันทน์ในระหว่างคริสตศักราช1000ยันขอลืมเหมือนกันและในระหว่างงานคริสตศักราช1675คอมมิวนิสต์มาปกครองประเทศพระบางซึ่งเป็นสมบัติอันเป็นเมืองของศาสตร์ก็ถูกเสียแบบเงียบบ่ฮู้ว่าท่านผู้นำเป็นเอาไปไสเอาไปให้ไผและเมื่อใดก็ยังเป็นปริศนาและก็บ่ฮู้ว่าอันจะตกอยู่บนไหนเพิ่นได้รอเพิ่นได้เอาอันเพิ่นได้รอเอาพระป้อมป้อมเอาป้อมนะมาแทนตัวปิดหูบังตาประชาชนนี่แต่ว่าในขั้นสุดท้ายก็คือสิปิดบ่ได้หรอกเนาะก็ถึงรอฟังกันไปเบิ่งว่าซะของอันนี้แม่นของเมืองบ่แม่นว่าของพระบ้างนี่บ่แม่นของธรรมดาไดเพราะว่าเป็นพระสาริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่ได้บรรจุได้หั่นมี7องค์ องค์เพิ่นบรรจุได้หั่นที่เคยเฮาคือได้เล่ามานะและพระบ้างนี่ก็บ่แม่นพระที่รอด้วยเพิ่นรอด้วยคำรวบและหา12กิโลผสมถาดเงินหรือว่าถาดทองเล็กน้อยเพื่อให้แข็งนะสนั่นจึงว่าพระบ้างนี่เป็นพระที่สำคัญที่ทางพระพุทธศาสนาหรือว่าก็สำคัญทางวัฒนศาสตร์หรือว่าอันประเทศศาสตร์บ้านเมืองก็เฮาก็ถือว่าเป็นของมิ่งของมิ่งเมืองนะของสำคัญที่สุดและในเมื่อเอาไปที่ว่าลักไปหรือว่าท่านไม่เกลียวแต่ผลสุดท้ายแล้วก็รอฟังกันเบิ่งเนาะว่ามันสิเป็นจังได๋นะแล้วก็ขออันให้ท่านทั้งสองหันอธิบายตื่มซอยกันเอาขอบใจท่านบุญนาคเนาะอันนี้ก็ประวัติศาสตร์เพิ่นเล่ามาเนาะมันก็แม่นมามันจะเพิ่นเล่ามาพวกเขาก็มาเล่าต่อๆกันไปแล้วจะว่ามันเป็นควบจริงแนวใดก็ให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนนั่นติดตามเบิ่งว่าประวัติศาสตร์มันก็คือประวัติศาสตร์มันบ่ว่าใครก็บ่เห็นจักคนเนาะอันนี้ก็เพิ่นบันทึกมาไว้แนวนั้นแล้วพวกเฮาก็นํามาเว้ามาว่าการปกครองประเทศลาวแต่สมัยแต่ก่อนๆมันก็มีการยากยัดแย่งแบ่งซิงกันอยู่หั่นแหละแล้วก็ประเทศบ้านใกล้เคียงแล้วพม่าพม่าพวกใดพุ่นแล้วเพิ่นก็มายัดแย่งเอามาฮอดปัจจุบันนี้ก็ปี1975นี่ก็ยังเพิ่นก็ยังมายัดแย่งเอาไปแล้วก็ต่อมากับพักกันเอาว่ายอมท่านหลวงหันไปให้ผู้อื่นและพระบางพระเบงต่อไปให้หมู่เนาะอันนี้เอาเข้าข้อเส้นอเล็กต่อก็ขอบใจเอาก็ถ้าจะเว้าถึงในชีวิตการสถานการณ์ของสถานกรรมของอัน
ของวัดเนาะอยู่ในเมืองเวียงจันทน์เมืองเวียงทองเมืองไผ่น้ำก็หลายเมืองมากเมืองอันเดียวกันนั่นแหละเดี๋ยวได้ฮู้มากกันกับเป็นหน้าคิดว่ากับเป็นหน้าที่ว่าคนลาวเฮานี่คือจังว่ามีการเหยียบย่ําจากอันนั้นน่ะอิทธิพลของอันนั้นน่ะประเทศเพื่อนบ้านเผือกลาวพวกลาวเมืองขึ้นของพม่าอยู่ในเขาบอกถึงในสมัย จังแมนสมัยจันน่ะพระเจ้าเศรษฐาธิราชเนาะก็ได้ถือคุกคามจากพม่าในสมัยนั้นเฮาก็เว้ากันแล้วมาแต่สัปดาห์ก่อนและมันนี่พม่านี่ก็บ่แม่นเพียงแต่ครั้งเดียวคือท่านบุญอังนําเสนอนั่นแหละเป็นหยังว่ามรดกของศาสตร์ลาวน่ะคือถึงแจกย้ายไปอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านนั่นนะมาตั้งคําถามก็ย้อนสาเหตุว่าในประวัติศาสตร์เขาได้ถูกทับมากเลยก็ถูกทุบตีหลายครั้งหลายหนจริงที่ว่าข้าพเจ้าก็ได้อ่านประวัติศาสตร์หลายครั้งที่ว่ามันกับบ่จื้อได้บ่ทุกด้านนั่นน่ะมันก็เป็นว่าแต่ละของโม่นนั่นน่ะเป็นหยังเฮาบ่มีเดี๋ยวลูกหลานที่ว่าอยู่ในประเทศลาวอยู่ในเวียงจันทน์บ่มีของโม่นอันทรัพย์ของเดิมมันนั่นน่ะท่านบุญอัง correct me if I'm wrong เพราะว่าในสมัยอันนั้นน่ะอันน่ะลาวเมืองขึ้นของอันนั้นน่ะอันน่ะอาณาจักรพม่าอาณาจักรอันนั้นน่ะอันน่ะสุโขทัยนี่นะอันน่ะสยามนี่นะอย่างกรุงศรีอยุธยาสยามน่ะพระเจ้าได้ทับมากได้จูดถิ่นได้จูดประวัติศาสตร์ใช่ไหมคำที่ว่าสยามนี่เฮ็ดนี่เป็นทั้ง3ครั้งใหญ่สุดอยู่ในเวียงจันทน์พม่าอีก3ครั้งสำเร็จจนครั้งจนฮอดพี่นะจนน่ะคือเว้ากันในสมัยอันน่ะวัดองค์ตื้อนี่นะก็เป็นที่ว่าเก่าแก่กับวัดอินแปงแล้วก็วัดยังมันมี3วัดข้าพเจ้าบ่จื้ออ่าวัดยังท่านอนุบุญอังวัดอินแปงแล้วก็วัดอีกอันนึงหั่นน่ะอยู่ในเวียงจันทน์นั่นเอาบ่เป็นวัดหายโศกบ่เป็นวัดอันวัดหายโศกโอเค3วัดแปลว่าเป็นเก่าแก่ที่สุดอยู่ในเวียงจันทน์แม่นบ่ตัวนี้น่ะแม่นแหละแม่นแหละแต่สมัยปู่จันทน์พุ่นล่ะหมายท่านปู่จันทน์ที่เป็นนั่นน่ะที่เป็นเจ้าเมืองอยู่อันเจ้าของนครเวียงจันทน์ในสมัยอดีตและบัดนี้เพิ่นก็สืบทอดกันมาจนว่าอันน่ะท่านอันน่ะ566แม่นบ่บ่แม่นขอโทษแม่นแหละ566แม่นนั่นท่านนั่นเจ้าไสยศิษฐาธิราชเข้ามาบูรณะไปว่าเครือว่าได้สร้างธาตุกวมอันน่ะพระธาตุหลวงของสมัยอันของหมดของปู่จันทร์ว่าซั่นซั่นเนาะของปู่จันทร์นั่นแหละบัดนี้เฮามาคิดแล้วหั่นนั้นไปว่าแต่หันมาถึงฮอดปัจจุบันนี้นี่เวลานี้นี่ได้400ประมาณ470กว่าปีสมัยพระเจ้าทยาเศรษฐาธิราช470กว่าปีแล้วแต่ว่าวัดบ้านเป็นจันทร์นั่นน่ะแต่ว่าเป็นตอนนั้นมาน่ะจากพระเจ้าไสยเศรษฐาธิราชที่ได้บูรณะอันน่ะพระธาตุหลวงเวียงจันทน์เนาะแล้วก็เพิ่นมาตั้งอันนั้นน่ะเมืองหลวงขึ้นแม่นแล้วว่าอยู่ในย่านเมืองหลวงออกจากอันน่ะหลวงพระบางมาอยู่เวียงจันทน์ในสมัยนั้นเนาะแล้วก็สิ่งที่เฮาเห็นนี่ก็คือว่าเฮาสันนิษฐานได้ว่าหูห้อยที่ว่าอันน่ะอาร์ตหรือว่าอันน่ะศิลปะหรือว่าอันหูห้อยอันน่ะสิ่งที่ดีๆมันเป็นหยังจะประยายอยู่อันน่ะประเทศสยามและก็ประยายอยู่พม่าอีกเนาะในประเทศเพื่อนบ้านในสมัยที่เขาเจ้ามีอันน่ะมีพลังอ่ะนะและวันนี้เฮาก็มาเห็นคือว่าโมเมนต์แต่ในสมัยนั้นโมเมนต์แต่ว่าเอาตั้งแต่ทรัพย์สิ่งที่เฮามีได้ทานบุญน่ะอย่าเอาจังซี่แม้แต่คนเขาจะก็กวดล้างเอาไปเป็นอันน่ะแปลว่าสเลยเซิกเป็นข้าทาสนะเอาเป็นข้าทาสเอาไปรับใช้อันทํางานเป็นตัวอย่างเจ้าก็คือตัวอย่างคือเฮาเห็นเล่าหลงนั่นแหละอันนี้เว้าในประวัติศาสตร์เด้อบ่แม่นเว้าบิดเบือนทางด้านการเมืองเฮาเว้าในความจริงความจริงที่มันเกิดขึ้นน่ะเฮามีคนลาวปากภาษาลาวเป็นพื้นกินข้าวเหนียวจำปลาแดกอยู่พม่าก็มีแม่นบ่200,000กว่าคนอยู่อินเดียยังมีเด้อนี่นะอินเดียก็มีแม่นบ่อินเดียก็มีเขมรก็มีคือกันเอาอันนี้ย้อนหยังสาเหตุนี่แหละที่ว่าพวกลาวดังกล่าวนี่ถูกในสมัยอดีตที่ว่าเฮาได้เสียไสให้จักรพรรดิลาวเมืองขึ้นเพื่อนบ้าน
ข้าเจ้าได้กวดล่างเอาคนเศร้าเล่าเฮาหน่อยนะไปเป็นขาพาดเป็นในนั้นในเหลืองมันน่ะแม่นบ่แม่นล่ะแม่นน่ะถูกต้องอันนี้มันก็บ่แม่นตั้งแต่เฮาเว้าถึงว่าโอ้พระบอหรือว่าอันสิ่งที่ดีๆในวัดในว่าว่าใครเข้าใจเด้อพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพในสมัยอดีตประเทศลาวเพิ่นบ่มีธนาคารไหนพ่อย่าข้าพเจ้าเว้านี่ธนาคารอยู่ในไสอยู่ในสิมแม่นบ่ท่านผู้นั่งเออคนลาวเอาเงินเอาคำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนี่ต้องไปป้าไว้อยู่ในสิมอยู่ในวัดแต่บัดนี้คนอื่นสมัยเพิ่นสร้างสิมสร้างยังเพิ่นสร้างธาตุยังเพิ่นกับของดีของเครื่องค้ำของคุณบอกเงินค้ำเอาไปใส่ในมือสิมในนั้นไปทอดแหวนส่วนบุญกุศลตัวนี้กับแม่นเอากับข้าวกับสืบทอดกันมาเท่าทุกวันนี่ข้าพเจ้าว่าว่าอันคือว่าเขามีเงินมีค้ำมีของดีมันยังนั่นนะเขาไปป้าไว้ในวัดเลยเขาคือมีเขาหลินของเนี่ยนะข้าพเจ้าเด็กน้อยรุ่นอายรุ่นยังเนี่ยเขาไปตีซึกตรงนั้นสมัยเวียดนามมันนะเขาหลินของอันนี้นะเขาสิไปทั้งอื่นเขาไปฝากไว้ในสิวันนี้ห้องมาคนย่าบอกสื่อฟังว่าแต่สมัยก่อนนั่นเขาจับบ่มีซิมเขาจับบ่มีนะแบ่งนะต้องได้เสื้อว่าในพุทธศาสนาเขาหันนะเครื่องมันของดีๆของที่ศักดิ์สิทธิ์ของที่มีคุณค่านะฟ้าไว้อยู่ในวัดเชียงทองอยู่วัดหลวงพระบางนะหลายกูโมมดและประเทศเพื่อนบ้านเขาเจ้ามาเห็นนะเขาเจ้าเลยว่าโอ้ออนซ้อนนั่นนะในเมื่อออนซ้อนเห็นแหละอยากได้นะในเมื่ออยากได้ต้องใส่เล่ก้นนั่นนะใช่เลยควบจริงเลยอันนี้ควบจริงแต่วันเมื่อถือตีหลายครั้งหลายหนแล้วกวดล่างเอาไปเบิดเลยเป็นยังระบาดนี่ครับมาย้อนกลับขึ้นให้พ่อแม่พี่น้องหัวเป็นยังว่าพระอยู่ในถ้ำอยู่ในเพิ่นไปเสื่องไว้ก็ย้อนว่าเขาถือตีหุกห้ามประเทศเพื่อนบ้านถึงว่าหุกห้ามอยู่ในอันนั้นประเทศลาวนะของดีๆเพิ่นเลยเอาไปเสื่องไว้ไปเสื่องไว้ในถ้ำหลังคนเลยตายไปเลยกับบุมีผู้ใดหุกนะท่านบุญนางจนว่าลูกหลานไปเจอไปหาเจียไปหาหนูตัวนกตัวหนูล่ะก็เลยไปเห็นในธรรมนะก็มีเกิดขึ้นเห็นอยู่ในประเทศลาวในปัจจุบันในที่เขาเห็นก็ย้อนว่าการหุกห้ามจากประเทศเพื่อนบ้านนะที่ว่าของมูลที่มีคุณค่าน่ะในประวัติศาสตร์ก็จะแบบคือบางก็จะเอาไปเสื่องไว้ผู้เฒ่าผู้ยังนะผู้จะให้คนศาสตร์อื่นมาหลักเอาในสิมในยังนะพอกับใจแต่ว่าเด้อของที่ว่าสิเป็นของมีเมืองก็ตามของที่ว่าอยู่ในของส่วนร่วมเนาะเป็นของเมืองเรียกของส่วนตัวแต่ว่าขั้นท่านของที่พันได้ลักมาหลอกมาเคาะมาเต็งเอาหนาโดยที่ว่าเมืองนี่ก็เป็นเมืองของพุทธศาสนาเมืองประเทศปานไกลเคลื่อนเคียงผู้พันมากก็เป็นประเทศพุทธศาสนาเหมือนกันหนาแต่ว่าพันว่าบางสิพันว่าทาว่าเอาไปผู้ใดมาหลักมาหลอกมาเคาะมาเต็งเอาไปหันจะมีความเดือดร้อนภายหลังพันว่าหนาเขาก็บอกว่าพันว่าถึงสั้นพันว่าเอาไปแล้วกับไปได้อยู่แต่พิจารณาแต่ว่าสิเดือดร้อนภายหลังเพิ่นว่าเด้เพราะว่าของนั้นมันบ่แม่นของธรรมดานะมันเป็นเหมือนของธรรมดาเป็นของที่มีเงื่องของศาสตร์ของเขาเจ้านะแล้วก็ต่อจากประวัติศาสตร์ที่ว่าพงศาวดารหรือว่าจากสัปดาติกรหันก็เป็นเฮาเว้าเรื่องของพญาเศรษฐาธิราชเนาะจนฮอดเพิ่นได้มรณะเนาะได้สวรรคตเนาะเขาเจ้าล่ะก็ดีแล้วบัดนี้เนี่ยตีเฮามาต่อลูกชายเพิ่นบัดนี้ลูกชายของเพิ่นนี่แม่นเจ้านอแก้วเป็นผู้ครองเป็นครองเมืองต่อไปนะแล้วบานต่อจากประวัติศาสตร์นี่ของเป็นเจ้านอแก้วเมื่อเหตุการณ์บ้านเมืองนี่วุ่นวายในยุคนั้นน่ะในยุคที่ว่าพระเจ้าสยามเศรษฐาเพิ่นสวรรคตหรือเพิ่นเสียหายไปในแขวงในอัตปื้อนะเกิดกลหนและวุ่นวายดังนี้คณะสงฆ์บัดนี้คณะสงฆ์ผู้ใหญ่นี่ก็ลงกองประชุมกันในเนื้อความสำคัญก็มีมติตกลงกันว่าจะไปขอแผ่พระเจ้านอแก้วองค์มกุฎราชกุมารเป็นพระโอรสของพระเจ้าสยามเศรษฐาธิราชพระสงฆ์สันผู้ใหญ่นี่ได้เดินทางไปสู่กรุงหงสาวดีแต่กี้นี่เพิ่นเอิ้นกรุงหงสาวดีในเมืองพม่านะเดี๋ยวนี้เพิ่นเป็นเมืองหลวงเพิ่นเป็นอย่างคุลาลัมเปอร์บ่อ๋อมาแมนเบอร์มาบอกว่ามันผู้ขาลืมแหละสมองมันยังพักผ่อนขอโทษลืมขอโทษปฏิกุ้งฮงสวัสดีประเทศพม่าและขอแผ่เอาเจ้านอแก้วในราชกุมารมาเป็นเจ้าแผ่นดินลานสร้างพอว่าในประเทศลานสร้างนี่มีการวุ่นวายกันหยาดแยงแบ่งปั้นไผ่ก็อยาก
ได้ก็ขึ้นเป็นเจ้าเป็นนายนะบางคนกับผู้ที่เคยเป็นสันเจ้านายสันผู้ใหญ่อยากจะเป็นตัวแทนเป็นผู้สำเร็จราชการฐานะกันชาวนะมีอำนาจมีอำนาจแล้วพระเจ้าแล้วพระเจ้าบุริงน้องนี่จริงๆปลดปล่อยเพิ่นว่าปลดปล่อยเจ้านอแก้วนี่ให้พ้นจากตัวประกันแปลว่าบ่ให้มีหยังหั่นนะเว้าง่ายซะบัดนี้มอบให้แก่คณะสงฆ์ที่ไปทูลขอมาโดยดีบัดนี้ตอนสมัยนั้นนี่พม่านี่กำลังอ่อนกำลังลงได้ตาน่ะพอว่าเพิ่นเสียที่ให้แก่กองทัพไทยของเจ้ากรุงศรีอยุธยาคือพญาอันพญานเรศวรกองทัพพม่าเสียมหาอุปราชมหาอุปราชนี่เป็นผู้ห้องเลยเป็นผู้ห้องกับชีวิตเลยคันอันชื่อว่ามหาอุปราชเป็นผู้ห้องแหละเป็นคันว่าเจ้าชีวิตนั้นตายหรือว่าเพิ่นเสียนั่นได้ก็ตามแม่นมหาอุปราชนี่เป็นผู้รักษารักษาอันก่อนไปก่อนนะรักษาไปก่อนเป็นผู้สืบราชการไปก่อนถือขาตายในสนามพบพร้อมกับอันกำลังทัพก็ตายหลายตอนนั้นอิทธิพลของพม่านี่เสื่อมลงจึงย่อมนี่จึงย่อมทรงเจ้านอแก้วเนี่ยให้ลาวนะคณะสงฆ์นำเอาเจ้านอแก้วนี่มาถึงเวียงจันทน์พวกเสนาอำมาตย์นักปราชญ์บัณฑิตและก็ประชาชนพลเมืองก็พากันจัดพิธีราชพิเศษขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินหลานสร้างเมื่อปีค.ศ. 1591 พ.ศ.พุทธศักราช 2134มีนามว่าพระเจ้านอแก้วพระองค์นำพาภัยพ้นปวงประชาชนราษฎรพ้นจากการเป็นทาสและมาเป็นอิสระเสรีเป็นไทยแก่ตัวเห็นบ่ความว่าไทยมันแปลได้หลายแนวคือคำว่าว่าแหละคันไทยแหละแปลว่าเป็นอิสระไทยแหละแปลว่าเป็นผู้ใหญ่ไทยเป็นผู้เป็นผู้อยู่น้ำหนาของคำน้ำหน้าของศาสตร์ไอ้ลาวไทยเหนือไทยใต้ไทยดำไทยแดงไทยขาวแหละไทยอย่างว่ามันเป็นของคนอื่นเป็นของใครอื่นมันเป็นคำน้ำหนาของศาสตร์ไอ้เล่าว่าซะแล้วมันแล้วถ้าเฮามาเบิ่งน่ะขอโทษท่านผู้นั่งคือเฮาเว้ากันทุกวันนี่เอากับฮู้จักดีบ่แม่นเฮาเสียดสันปั่นแต่งในคำเว้าที่เฮาเคยเว้ากันถ้าเฮาบ่ฮู้จักคนเฮาถามว่าเจ้าไทบ้านใดน่ะบ่หมายความว่าเจ้าเป็นคนไทเข้าใจบ่อันนี้ในศัพท์ของคำเว้าเป็นคำขึ้นหน้าครับขึ้นหน้าศัพท์น้ำหนานะคำน้ำหนาเพื่อความสำคัญที่สุดออกคำว่าไทยขึ้นไปแล้วกับไม้เข้ามาเป็นเชื้อสารลาวเนี่ยมันเชื้อสารลาวจะเป็นไทยไรไทยเนื้อไทยไต่บ่ไทยอันนั้นก็ดีไทยพ้วนบ่ไทยขมุไทยซ่านนั่นหลายไทยเนาะจังหวะไทยนี่มันเป็นธรรมดาจังหวะแล้วเฮาบ่ได้นำของไผมาหั่นนะเอาง่ายซะเป็นของเขาเองมาแต่ดึกดำบรรพ์แต่ปู่สังกษาญาสังกษีพุ่นละไปและบัดนี้อันนั้นคําว่าเป็นไทยเป็นไทยแก่ตัวนี่บ่ได้เป็นหัวเมืองขึ้นของพม่าต่อไปอีกบัดนี้อาณาจักรลานสร้างพ้นจากความเป็นทาสได้พากันสร้างสาพัฒนาทํามาหากินสะดวกสบายได้ไปมาได้ไปมาค้าขายทั้งน้ําและทั้งบกบ้านเมืองก็ปกคลุมสุ่มเย็นสมบูรณ์พูนสุขพร้อมข้าวปลาอาหารพระเจ้านอแก้วได้ปฏิสังขรณ์พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ให้จบงามและก็ให้อันนั้นนายสร้างตีคำนี่เอาคำขึ้นไปฟอกไปเคลือบโอบหยอดดวงปีคือสิมันหยอดพระธาตุเนาะและพระธาตุเติมอีกและพระองค์ก็มีศรัทธาในพระพุทธศาสนานี่คือพระบิดาของพระองค์คือกันกับพระญาเศรษฐาเนาะเพิ่นมีศรัทธามีใจศรัทธาในพุทธศาสนาได้ให้สร้างนี่โกแป้งกมเลียนอ้อมพระธาตุอีกด้วยวัดว่าพระพุทธศาสนาในคราวนั้นก็โอ้เจริญรุ่งเรืองหลายเพิ่นว่าคราวนั้นนะเมื่อถึงปีคริสตศักราช1635พุทธศักราช2178พระเจ้านอแก้วก็สวรรคตตายไงสวรรคตเป็นคำศัพท์ของพระราชาเนาะเพิ่นตายแหละก็เกิดการวุ่นวายขึ้นอีกนี่ย้อนว่าพญาเมืองจันทน์กับพญาเมืองแสนนี่นะเกิดความแกงแย่งสิ่งดีสิ่งเด่นไผก็อยากเป็นผู้สำเร็จราชการเพิ่นว่าแทนพระเจ้านอแก้วหมายความว่าพญาเมืองจันทน์กับเมืองแสนนี่เป็นสิได้พญาเมืองจันทน์นี่เป็นผู้ที่ว่าคัดสิเว้าแล้วเป็นห้องก็แม่นนะเป็นห้องแก่ชีวิตนะอันน่ะฝ่ายการปกครองของพญาเมืองอย่างพญาเมืองแสนพญาเมืองจันทน์นี่เป็นฝ่ายการทหาร
ขันฝ่ายการทหารและการนั้นป้องกันประเทศนี่ก็เป็นห้องอีกผู้ที่2อีกนะฉะนั้น2พุ่นนี่จะมาเป็นเสือใหญ่ให้ว่าซะเป็นเสือใหญ่แหละแล้วเกิดความแข่งแย่งแซงดีแซงเด่นกันไผก็อยากเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระเจ้านอแก้วนี่นะเนื่องจากว่าเจ้าสุริยะวงศ์สามกุฎราชอุจยาสุริยะวงศ์มกุฎราชกุมารนี่นะอายุยังบ่ทันที่ว่าสมควรจะอภิเษกนะยังน้อยพระเจ้าแผ่นดินลานสร้างก็ยังว่างลงเสนาอำมาตย์รัฐมนตรีไผก็บ่ลงไผเพราะว่าญาติกันเป็นใหญ่ไผผ่าประชาชนพลเมืองก็เดือดร้อนไปทุกยอมหญ้าเจ้านายก็แบ่งพรรคแบ่งพวกเพื่อชิงเอาผลประโยชน์บ้านเมืองก็เกิดความบ่สงบความบ่ดีก็เกิดความวุ่นวายเป็นนักเลขอัตภานคนก็ดีเกิดขึ้นเป็นพวกเป็นหมู่ไผมือยาวกับสาวได้สาวเอาว่าซั่นเด้โดยเห็นแก่ตัวกฎหมายบ้านเมืองก็บ่มีไผรับถือเจ้าหน้าที่กำกับก็บ่มีต่างคนต่างก็เห็นแก่ตัวพญาเมืองจันทน์และพญาเมืองแสนก็งัดคอกันแล้วบัดนี้ไผก็อยากขึ้นเป็นผู้สำเร็จราชการแทนนะฉะนั้นนั้นความที่ว่ามีความโลภมากโลภะเกลียดตัณหานี่บ่แม่นว่ามันเกิดมาหมอนี้มันมีมาแต่ดึกระบั้นพุ้นจังว่าแก้กับบ่ทุกข์บ่คอยอยากทุกข์เพราะว่ามันจังว่าพระพุทธศาสนาจึงเพิ่นจึงสอนแล้วสอนอีกจังว่ามีคำที่ว่าอันผู้นำนี่ควรจะมีศีลหั่นนะจะมีศีลมีธรรมนะประจำใจหั่นนะเพราะว่าคันบ่มีชิ้นบ่มีธรรมแล้วก็บ้านเมืองก็ซั่นแหละตัวมีอำนาจแล้วเกิดนั่นอยากได้อยากนี่เกินขอบเขตลื่นหมู่อันนี้อะไรก็ดีอยากได้เป็นใหญ่ก็อยากเป็นใหญ่กว่าหมู่ก็เลยเกิดความบอดห่อนแก่ๆผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือว่าประชาชนพลเมืองอ่ะนะแล้วก็ขอท่านทั้งสองอธิบายซอยอีกขอบใจท่านบุญอ่างเนาะอันนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์เนาะเมื่อแต่พระเจ้าเสยเศรษฐาธิราชตายแล้วครับมันมีพระสงฆ์อกพระเจ้าเพิ่นก็แต่งกันไปหาห้องคอจากพม่าเอาลูกชายของจากเจ้านกแก้วที่ว่าเขาถูกยึดไปเป็นตัวประกันเวลาเสียสงครามใหม่แก่พม่าเนาะอันนี้ครับถามว่าพม่าเพิ่นก็อ่อนกำลังแล้วเพิ่นก็เลยมีนโยบายแล้วก็ปล่อยพระเจ้านกแก้วลงมาประเทศมาปกครองเป็นพระเจ้าแผ่นดินเรียงแก่นเนาะแล้วก็ต่อมาเพิ่นก็เป็นสังสาพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างหลังจากเพิ่นสวรรคตแล้วก็ยังไม่ผู้ญาติแย่งญาติเสียงมาปั่นอยากแซงดีแซงเด่นแต่ว่าพระเจ้าเมืองแสนและกับพระเจ้าอันนาพระเจ้ายังเมืองจันพระเจ้าเมืองแสนเมืองจันเพราะว่าเพิ่นก็เป็นเจ้าเมืองอยู่เขตหนึ่งแล้วกับทั้งว่ามีอำนาจแล้วเป็นรองเป็นผู้รักษาการมีตำแหน่งนั่นแหละคนก็ยังอยากมาเป็นเจ้าชีวิตแทนอยู่มันอันนี้มันก็ด้วยกรมทะเยอทะยานแต่ว่ามันก็เป็นไปบ่ได้ประชาชนมันก็บ่มักคือกันแล้วถามว่ามันได้ขึ้นไปแล้วมันก็มีการอลหนกันอยู่แหละเพราะว่าการญาติแย่งเสียงดีเสียงเด่นกันนี่มันมีการวุ่นวายกันอยู่เพราะปานนั้นถ้าว่ามันก็เท่าทุกมือนี่แหละมันก็ญาติแย่งเสียงดีเสียงเด่นกันอยู่เท่าทุกวันนี่เพราะว่าลาวเฮาถามว่าปราศจากและถามว่าเป็นผู้นำมีความสัตย์ซื่อเที่ยงธรรมมันจึงเป็นผู้นำได้อันนี้ก็อยากว่าเท่านั้นแล้วครับขอบใจเจ้าชิงว่าสถาว่าสถานการณ์ในสมัยนั้นเนาะแล้วก็เหตุการณ์ที่ว่าความที่ว่าญาติแย่งระวังประเทศเพื่อนบ้านแล้วเฮาก็มาเห็นที่ว่าการเสียไส้นะมันบ่แม่นของธรรมดาเฮาเสียหลักหยังหลักการของเป็นผู้นำปานนี้เขาว่าเป็นหลักการของเป็นผู้นำในการปกครองในประเทศนะก็มันก็ถูกทำมากถูกทำลายนะทั้งมรดกเขาก็บอกไปแล้วถึงประชาชนที่ได้กวาดล้างไปนะไปเป็นพลังให้ของประเทศอื่นเป็นขาทาสอันนี้เป็นหนาวอินดูเลยก็หนาสงสารเลยเพราะว่าโมเมนต์ว่าพวกดังกล่าวนี่ข้าเจ้าอยากเป็นแต่ว่ามันจำเป็นจำใจต้องได้เฮ็ดในเมื่อเจ้าเสียไส้แล้วคือว่าถูกสมัยที่เราเห็นคื
อันน่ะปัญญาเศรษฐาธิราชเนาะเพิ่นก็เลยเกิดเพิ่นก็มีปัญหากับพม่าในสมัยนั้นก็ต่อมากับรุ่นลูกเพิ่นอีกจนก็ได้ยึดเอาไปเป็นอันน่ะนะสะเลยศึกว่าซั่นซะเนาะกัมพูชาเฮาก็ว่าเป็นสะเลยศึกเลยศึกแต่ว่าตัวประกันเป็นตัวประกันเจ้าเป็นตัวประกันเลยศึกอีบ่ดังนั้นเด้ท่านบุญนางประชาชนอีกเด้กวดเต้าโฮมกันไปขี่ล้อขี่ม้าขี่ง้อขี่ควายกวดไปเบิดเพราะว่าใหญ่ยกใหญ่นี้ไปเบิดออกจากพื้นแผ่นดินของตนมันก็แม่นแล้วสิ่งที่ไม่ค่ามียังเป็นคนบ่เพิ่นก็พบตัวใดพ่อออกไปได้เพราะว่าตัวใดเป็นราคาหลายมีราคามีนั่นเพิ่นก็ยึดไปหมดนั่นแหละบ่ว่าถ้าว่าเฮาชนะประเทศเฮาชนะเฮาก็สิเฮ็ดแบบเดียวคือกันแล้วเนาะแมวก็เป็นลักษณะนั้นไปว่าแม่นว่าล่างผานจูดถิ่มเผาถิ่มแต่เฮาเบิ่งในประวัติศาสตร์ของเมืองไผ่น้ํานั่นน่ะตอนสมัยเวียงจันทน์ของว่าเมืองไผ่น้ําเนาะอาณาจักรไผ่น้ําปานนี้หลังจากอาณาจักรไผ่น้ําถึงแตกนะก็บ่แม่นธรรมดามีน่ะศาสตราจารย์นึงที่เขียนปึ้มตัวนี้ออกมาข้าพเจ้าก็จื้อกับบ่ลืมแบบเป็นฝันๆนี่แหละอยู่อิลลินอยส์นี่เด้อ๋อโอ้ตอนนั้นเพิ่นไปเขาไปว่าไปสอกหาแบบเรียนฐานมอพาวีลักษณะนั้นอยากกูจับไปเป็นผู้ปวดกาวในพงเขตนี่คนเขาเจ้ามีความคิดใดๆไปเชิงเบิ่งสถานการณ์บันทึกคะนะเขาเจ้าเห็นในสมัยเมืองนั้นภายน้ำน่ะงามไหนธรรมศาสตร์แต่ว่างามเหมือนมีหนทางเขาทางเดียวอันน่ะซากศพมันก็ยังมีอยู่แต่ว่าย้อนกลับขึ้นอยู่ตอนในเวียงจันทน์ก็แม่นอยู่แถวที่นายโมนี่ก็แม่นพระสว่างจนฮอดที่นั้นมีหนทางเขามีปนอันนั้นทางเขาแต่สมัยอดีตเป็นบ่ได้นั้นในประวัติศาสตร์แล้วปัญหาย้อนกลับขึ้นน่ะในเวียงจันทน์น่ะมันถูกทับมาหลายครั้งหลายหนแต่ว่าเฮาเป็นลูกเป็นหลานนี่น่ะเฮาจับเอาประวัติศาสตร์นี่แปลว่าติดดับๆพุ่นนะเป็นยังจังว่าติดดับๆเพราะว่าตัวกายลายของตัวสบับเดิมน่ะก็จูดถิ่นหลายเลยชิ้นที่ยังเหลือขอบใจท่านบุญนางเด้อพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ฟังกับรายการท่านบุญนางค้นคว้าออกมาจากสันสกฤตในไบลานน่ะจริงจะเขียนไว้เล่าเดิมที่เพิ่นเขียนไว้เพิ่นค้นคว้าออกมาและเฮากับมันเป็นแนวทางให้พวกเฮาออกมาบอกให้กับพ่อแม่พี่น้องในปัจจุบันนี่อันนี้ก็ขอขอบใจท่านบุญนางอันนี้อยากบอกให้ฮู้เพื่อความชัดแจ้งว่าพวกเขานี่บ่แม่นเศษสันปั่นแตงขึ้นแม่นบ่ท่านบุญนางบ่ได้บ่ปั่นเรื่องเอาจังซี่ข้าพเจ้าท่านบุญนางนี่สิมาเว้าในประวัติศาสตร์อันนี้อยากให้พ่อแม่พี่น้องที่รับชมมาฟังกับรายการพวกเขาแม่นออกจากคำภาษาเล่าเดิมและกับของในใบลานที่ท่านบุญนางนำเสนอในประวัติศาสตร์นี่ขอขอบใจภาษาธรรมเนาะตอนนี้ปางเมืองเวียงจันทน์นี่หงเฮือกสุขคิดบัดนี้ต่อไปได้ไปนี่ปางเมืองเวียงจันทน์นี่หงเฮืองสุขีนี่ปางสมัยแลพระเจ้าสุริยะวงศาทัพมิกราชสมัยเกิดความวุ่นวายนี่ญาติแย่งแข่งกันขึ้นคุมอำนาจอยู่นั้นพวกขุนนางนี่สั้นผู้ใหญ่นี่จึงสนับสนุนสับสิบบ่พอใจในการกระทำของพญาเมืองแสนและพญาเมืองจันทน์เพราะว่าพญาเมืองแสนเมืองจันทน์นี่เพิ่นอยากรักษาการไว้อยู่นะเป็นเจ้าชีวิตที่แข่งกันนั่นน่ะอยากมีอำนาจและบัดนี้ชวนว่าอันนั้นชวนว่าเจ้าสุริยะวงศานี่นะอมกุฎอสุกุมารนี่พระองค์นี่วางตัวเป็นกลางถืออุเปกขาแต่ก็บ่เข้าข้างออกขาคุณนางเลยเชื่อผู้ใหญ่นี่เห็นใจอมกุฎอสุกุมารซ่อมเบิ่งพญาเมืองจันทน์กับพญาเมืองแสนนี่เพิ่นกัดกันเองซั่นเด้ในโอกาสนั้นก็มาถึงเมื่อเจ้าสุริยะวงศานี่อายุเพิ่นถึงเกษียณแล้วว่าซั่นผู้รีแล้วนะพวกอันกำลังทหารและกำลังประชาชนเป็นกำลังใหญ่ที่สุดเลยกำลังใหญ่แล้วก็จึงเข้าปราบพญาเมืองแสนและพญาเมืองจันทน์นี่สิเป็นทำลายน่ะเนาะเบิดอำนาจลงในปีคริสตศักราช1637พุทธศักราช2180พวกเสนาอำมาตย์ราชบัณฑิตและราชวงศ์สันผู้ใหญ่ทำพิธีราชพิเศษให้เจ้าสุริยะวงศานี่สุริยะวงศานี่ราชกุมารขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินลานสา
พวกเสนาอำมาตย์นักปราชญ์ผู้ริหิตบัณฑิตอาจารย์จึงขนานนามว่าพระเจ้าสุริยะวงศาธรรมิกราชพระเจ้าแผ่นดินลาวรันสาและเมื่อพระองค์ขึ้นครองราชแล้วก็จัดระเบียบการปกครองใหม่แต่แต่งตั้งคุณนางผู้ใหญ่นี่มี3ฐานดังนี้1เจ้าองค์ครองเมืองนคร2แม่ทัพผู้บัญชาการ3เจ้ากรมวังเจ้าองค์ครองเมืองนี่มีหน้าที่รักษาเบิ่งแย่งบ้านเมืองไผ่ผ่าประชาราษฎรเทียบว่าการปกครองเนาะเทียบเท่ากับว่ารัฐมนตรีหรือว่ากระทรวงมหาดไทยหรือว่ากระทรวงการปกครองนั่นแหละแล้วก็ให้กำกับกระทรวงเกษตรกรกสิกรรมอีกด้วยเมื่อแม่ทัพอันนั้นแม่ทัพนั้นมีหน้าที่ป้องกันประเทศและเป็นผู้บังคับบัญชากำลังทหารเทียบเท่ากับรัฐมนตรีป้องกันประเทศและเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดเจ้ากุมวังนี้มีหน้าที่รักษาอันนั้นพระนครส่อมแปลงกำแพงเมืองให้แน่นหนามั่นคงสร้างข่ายคู่ประตูหอรบตลอดถนนหนทางหยวดยานพาหนะที่ใส่ในการเฮ็ดศึกสงครามเทียบกับผู้ครองกำแพงนครนือว่าและก็เป็นยังไงแต่งตั้งให้ควบคุมกรมอนันตยคมนาคมการอันและแผนผังก็สิเป็นขนาดบ่ธรรมดาว่าซะกับพุ่นกับรัฐมนตรีพุ่นแหละคั่นว่าสมัยเดี๋ยวนี้เนาะนอกนั้นพระองค์ยังได้แต่งตั้งคุณนางผู้ใหญ่ให้กำกับเบิ่งแย่งวัตถุสิ่งของสมบัติของหลวงและสมบัติของประชาชนสำรวจกวดกาเบิ่งแย่งประชาชนมีหยังขาดเคืนมีหยังที่ประชาชนต่อการอยู่ในประเทศเขตแดนลานสร้างพอกินบ่อพออยู่บ่อพอนุ่งพอถือบ่อแล้วบัดนี้มีขนาดใดเนี่ยพระองค์ก็ทรงแต่งตั้งไว้ทุกๆแผนกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาราษฎรนครเวียงจันทน์ในสมัยนั้นบ้านเมืองนี่ก็หุ่งเฮืองชีวิไลไฟฟ้าประชาชนก็หนาซื่นตาใสบ่มีความกังวลชนจนใจเดือดร้อนซึกทั้งเหนือเสือทั้งใต้ก็บ่มาฮุกฮานประชาชนมีเวลาสางสาพัฒนาหาอยู่หากินภัยหมักค้าขายก็เฮ็ดประชาชนพลเมืองอยู่สนุกสุขสบายสางสาวัดว่าอาหามขึ้นหลายบอนยามเพิ่นว่ายามลมพัดมาเสียงกระดิ่งมันหยอดซอผ่าดังมาอยู่ทุกบอนแล้วก็มีวัดบ้าอยู่ทุกมุมเมืองแต่ละวัดหุ่งเฮืองเหลืองเหลือมไปด้วยแก้วหลายสีเมื่อถูกแดดก็ออกสีงดงามด้วยเตสะปรมีของพระเจ้าสุริยะวงศาธรรมิกราชที่มีจิตใจเหลื่อมใสในพระพุทธศาสนาใต้สมัยของพญาอันนั้นของหลานคันสิเว้าเนาะอันเพื่อนเพิ่นนี่เป็นหลานได้พญาสิริพญานี่นะพญาสุริยะวงศานี่เป็นหลานได้หลานของพระเจ้าสยามเศรษฐาธิราชเป็นลูกของเจ้าโนแก้วนี่ก็เป็นหลานเนาะสืบวงกันมาแล้วก็มีจิตใจเหลื่อมใสในพระพุทธศาสนาก็ได้ทำสิ่งที่ดีๆไว้หลายสิ่งหลายอย่างเท่านั้นก็สิเป็นประชาชนพลเมืองก็มีความอบอุ่นว่าซะมีความชื่นบานแล้วก็เจ้านายก็สิเป็นผู้ปกครองก็สิเป็นมีแต่ผู้ดีๆนะเนาะแล้วก็เอาอธิบายต่อใส่ว่าก็ชี้ก็ได้อธิบายตื่นอีกได้นึงอันนี้ก็จะขอเสริมหน่อยนึงเนาะก็บ่มีหยังก็เมื่อเจ้านกแก้วตายแล้วก็แม่เจ้าสุริวงศ์สุริยะวงศ์วงศาบ่ขึ้นแทนจากวงศาธรรมิกราชในสมัยนั้นเพิ่นก็มาจัดตั้งการปกครอง3แผนกเนี่ยมันก็ครบถ้วนมื้อส่วนแล้วเด้อนี่มันก็ประเทศชาติบ้านเมืองก็เจริญชีวิไลคงเฮืองแล้วก็ด้วยอำนาจวาสนาของอันพระเจ้าสุริยะวงศานี่แหละพอเพิ่นมีบุญวาสนาอันดีงามแล้วก็บ้านเมืองก็เจริญวงเฮืองเนาะเอากับบ่มีหยังดอกเอาขอขอบใจท่านอเล็กต่อเจ้าขอบใจเอาอันนี้มันก็เป็นการดีนะเพราะว่าเฮามาเบิ่งชะตากรรมของอันประเทศลาวหน่อยนะล่มลุกคุกคามนะทุกๆสมัยแต่ว่าเฮาย้อนกลับขึ้นในประวัติศาสตร์เฮาหลุดไปว่าแบบคือว่าในพุทธะทำนายน่ะ
ไอ้ประเทศลาวเจริญให้สร้างภาพฮู้มันงูแหลมลีนเบิ่งไปเพิ่นคักคือๆเด้เป็นหยังข้าพเจ้าจะว่าคือมันปกครองที่ว่ากะว่าได้ดีแล้วคือน่ะเอาไหลขึ้นมาตั้งแต่อันนั้นน่ะพระเจ้าพงมเนาะห่มเรื่องเหลืองๆพอพ้นสุดท้ายมาแล้วก็ถือนิรเทศก็ว่าแม่นเนาะว่าบ่ฮู้ว่าสาเหตุมันเป็นได๋ก็ถึงในประเทศอยู่แต่ว่าคนอยู่นานก็ไปเสียชีวิตญี่ปุ่นก็แปลว่าน่ะการเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นก็ความเจริญก็มีอยู่แต่แต่ละยุคแต่ละสมัยจนมาถึงว่าเจ้าไซเศรษฐาธิราชนี่ก็จนว่าได้ปรับปรุงได้ครองเมืองได้ให้ส้นภัยราษฎรนี่น่ะได้สร้างศาสนาพุทธศาสนาบูรณะมีการปรับปรุงชาวลาวก็มีความเข้มแข็งต่อมาอีกวันนี้หลังจากพุทธเสียแล้วว่าเป็นกรรมเป็นเวรอีกญาติแย่งกันอีกขนาดอันนี้มันก็คือว่าก็บ่แตกต่างหยังคือว่านะเขาบอกในปัจจุบันนี้นายกนี่เนาะยกอันพระประสาทนี่แม่นว่าเป็นหลานของเจ้าไส้เศรษฐาธิระเป็นเจ้าสุริยะวงศ์สาธรรมิกระเนาะและบัดนี้เพิ่นก็มีแนวคิดแบบเดียวกันได้มีแนวคิดได้มีแนวคิดลักษณะแบบพวกเฒ่าเพิ่นสักๆกันต่างชาติประเทศเพราะว่าเฮาเบิ่งในประวัติศาสตร์ของพระเจ้าไส้เศรษฐาธิระเนี่ยเพิ่นเป็นคนธรรมะธรรมโมนะเป็นคนผู้เห็นแก่ตัวว่าโอ้ข่อยเป็นเจ้าแล้วทุกคนฟังข่อยเล่าไปเอาเนื้อคิดจากคนอื่นจากภัยจากราษฎรนั่นน่ะมาเป็นแนวทางมาคิดเลยมาปรับปรุงวันนี้เฮาไม่เห็นลูกล่ะไม่เห็นหลานของเพิ่นอีกเห็นอันนั้นน่ะเจ้าสุริยะวงศ์สาเนี่ยกับพญายามอันน่ะปกครองเลยก็อยู่กันด้วยสันติอยู่กันมีความสุขมีโอกาสสร้างสาเลยก็พัฒนาประเทศตนเองก็ว่าเพราะในประเทศลาวถ้าเฮามีคนคนในประเทศคนในราษฎรนั่นน่ะมีความอันน่ะอยู่ดีกินดีมีความอันน่ะมีเจริญนั่นน่ะเขาจะเฮ็ดหยังสร้างบุญสร้างกุศลอันนี้มันเป็นประเพณีของคนลาวแม่นบ่ทานบุญนั่งเจ้าแม่นแหละแม่นแหละอันนั้นเขาเจ้าดีใจแล้วเขาเจ้าทําบุญบ่บุญกันทินบ่บุญผ่าปลาเอ้ยบุญอะไรกันข้าเจ้าก็ต้องเด็ดเต้ากันโฮมกันนั่นน่ะไปทอดอยู่วันนั้นเด้อไปทอดอยู่วันนี้อันนี้มันเป็นควบอยู่ดีกินดีควบมั่งมีของประชาชนแหละข้าเจ้าก็ดีใจเขาก็สามารถจะเอื้อเฟื้อให้คนอื่นได้คือคู่มือนี่มันแบบว่าก็แบบเดียวสมัยอันน่ะพระเจ้าอันเศรษฐาสิราชได้สิ้นพระชนแล้วก็มีเจ้าเมืองจันทน์กับเจ้าเมืองอันน่ะเมืองแสนญาติตำแหน่งกันอันน่ะกับพวกแตกต่างกันก็ปัจจุบันนี่นะเอาจนสีขึ้นวันไหนเนาะเพราะว่าข่าวปานะพระเจ้าแผ่นดินลงหมดแล้วคือทิมนักขานักปัญญาชนอันน่ะอยู่ในศูนย์สัมมนาศูนย์สัพพทูตนะแล้วบัดนี้พวกพี่บ้ามาแต่ทําเนี่ยก็มาสถาปนาปนาตนเองว่าคอยเป็นคนของเมืองอ่ะนะมันกับพวกแตกต่างกันยังกับเจ้าเมืองแสนกับเจ้าเมืองอันน่ะเมืองจันทน์นั่นแหละจันทน์แม่นบ่อ่ะเปลี่ยนจังจกนี้เนาะจักว่าเมืองลาวฮันเดอร์ก็ตอนเพิ่นว่าสิมันเพิ่นปรุแม่แบบว่าทดสร้างพระภูมิเรียบรีดนั่นนะความเจริญนั่นนะพอว่าคั่นสิเว้าแล้วเบาเอกสารแต่งมาจากพญาศรีคนงมง่ายกับแม่น้องงมง่ายกับแม่เนาะเสื้อก็ได้บ่เสื้อก็ได้เนาะไปว่าเป็นคนกบาลมาทางสั้นเพิ่นว่าอันนี้เป็นการที่ว่าสาปแช่งเพราะว่าชีโคดแต่คราวสมัยก่อนนั้นเพิ่นก็มีบุญคุณหลายแก่เจ้านครเวียงจันทน์ได้ช่วยประเทศเวียงจันทน์นะเพิ่นเป็นเจ้าเมืองอยู่เมืองนครลุขมนครคือเมืองท่าแขกปัจจุบันนี่นะแล้วก็เพิ่นยังมาช่วยอันนั้นแล้วก็เลยธรรมดาแล้วก็เพิ่นก็มีพระคุณอันยิ่งใหญ่นะเพิ่นก็บ่หวังว่าอยากเป็นเจ้าเป็นจอมเรือมาญาติแย่งแบ่งปันเอาดินนต้นหญ้าของไผนะแต่ว่าความที่ว่าต้องการเพิ่นมาช่วยให้เพิ่นก็ตะมิดก็ข้าวสบายน่ะเนาะเพิ่นก็มอบให้เบิดแล้วเจ้าชีวิตอนาวาจักได้หยังนั่นน่ะลูกสาวก็มอบให้จักได้สมบัติก็มอบให้เพิ่นพระว่าสิอันอื่นเพิ่นบ่เอาเพิ่นว่าได้เอาแต่เมียนะเอาลูกสาวนะแล้วบัดนี้ทรัพย์สมบัติหรือว่าแผ่นดินนั่นค่อยเมืองพุ่นพี่ให้เป็นเพิงเปียงเดียวว่าซั่นเด้เพิ่นว่าซั่นใดให้เป็นพี่เป็นน้องกันนั่นดีกว่าว่าซั่นเด้เราบ่เอาเพิ่นว่าซะปานนั้นยังบ่แล้วอีกแต่ว่าคนเอาโอ้ยยานแต่เขาเพิ่นมาหลักมาหลอกมาขอมาเต็งเอาก็เลยทำการที่ว่าขากันนั้นโดยที่ว่าวางแผนแบบชกกระพกกันนะมาแล้วมาขอดกรรมก็ทำเวรไว้อย่างซีนี่แหละอันเพิ่นว่าโทรสั่งพระงูงูเรือดีเนอเมืองเวียงจันทน์ใหญ่มันใหญ่มันพุ่งมันผู้เมื่อใดศาสนาพระเจ้าโคดมข่อยเอียงเมื่อใดเพิ่นว่า
หากเมื่อนั้นสองพันห้าร้อยปีป้ายนั้นปีป้ายเงียงเมื่อใดจึงให้เห็นหน้าเสือเจ้าขึ้นเขาสู่เวียงไปว่าเงียงเลยได้นี่มันเงียงมามันเงียงอะไรปานใดความมันเงียงกันอย่างสิเด้อให้เข้าใจว่าพระพุทธศาสนาเพิ่นว่างไว้มี 5,000 ประวัติศาสตร์บ่ 5,000 ปีเนาะแล้วบัดนี้2562ปีเลยเนาะจน63ปีแล้วนี่นะ62ปีมันเงียงมาแล้วเพิ่นว่าเมื่อศาสนาพระเจ้าโคดมข่อยเงียงเมื่อใดจึงให้เห็นหน้าเสือเจ้าอันขึ้นเขาสู่เมืองให้คนลาวนี่นะคันเสือเจ้ากับลาวนี่เนาะคันว่าขึ้นมาแล้วให้เอาข้องกองเก่ามาแต่ต้องมันพวกที่อยู่บนใดก็สิกสิกลับมาหมดนะพระนาสันให้หมดกับหมดเว้นเว้าง่ายซะนะเพิ่นเว้ากันสาบแช่งกันทั้งสั้นจริงหรือบ่จริงอันนี้เพิ่นก็เว้าในนิทานหรือว่าในประวัติศาสตร์ว่าอันนี้มาเล่าให้ฟังพ่อหอมปากหอมคอเล็กหน่อยเนาะอันนี้ว่าจะได้เลยก็ดีเออจําแม่นนั่นแหละสิ่งที่ว่าเฮาเบิ่งในย้อนในประวัติศาสตร์เจ้าอันที่โคตบองนี่ก็คือว่าเล่าก็เป็นคนซื่อฐานในประวัติศาสตร์นั่นเพราะว่าในสมัยนั้นสร้างมันมหาศาลมันหลายเลยเนาะเออสร้างนี่ล่ะมันมามันเป็นหมู่บัดนี้ประชาชนปลูกอันน่ะข้าวปลูกอันน่ะเพิ่นทําสวนนั่นมันบ่ได้กินผู้สร้างมันบ่กินหมดนะบัดนี้จังว่าได้ว่าผู้ใดปราบสร้างได้ก็แม่นเป็นเจ้าของเวียงจันทน์หั่นเป็นผู้ประกาศว่าสิมอบอันน่ะให้เมียให้เป็นเมืองวัดนั่นให้เจ้าโมเมนต์เราอยากได้โมเมนต์เราอยากได้เพิ่นยังมอบให้เราเพิ่นยังมอบให้เราเรียกว่าเจ้าเวียงจันทน์นี่เห็นฤทธิ์เดชของเรานั่นมันมหาศาลหลายหั่นน่ะเลยก็ย่านกลัวว่าเรานั่นจะยึดครองเวียงจันทน์น่ะก็เลยลอบขาแล้วทิ้งหั่นน่ะอันนั้นจังละจะมีชื่อทําในประวัติศาสตร์น่ะแม่นบ่เอาเออเพิ่นยังว่ามีการประวัติศาสตร์มาคืออันนั้นสปปลาวเพิ่นอยู่เอาเจ้านายบ่ยอมเจ้าไปขาดทิ้งนี่แหละก็ตามเมียนมาก็ให้คมดับคมเดเจ้านับถือหยังต่อไปเพิ่นก็ยืดเอาเหมือนเจ้าก็เป็นในลักษณะนั้นหั่นแหละบัดนี้ว่าเขาผู้คือว่าเราผู้เป็นเมียเป็นลูกสาวก็พอกับมาจอบเอานั่นน่ะแนวคิดจากย้อนเขาน้อยนึงจากในประวัติศาสตร์ก็มันก็คนเราทุกตอนเนาะก็บ่ต้องซับซ้อนกันเด้ออยากดอกมาเปลี่ยนบรรยากาศเล็กๆหน่อยพวกห้องปากห้องพ่อว่าอันนั้นให้ประเทศเวียงจันทน์น่ะสาบแซงว่าสร้างพระภูมิแหลมลีนนะอันนี้น่ะท่านผู้นั่งเคยบอกมาก่อนในสมัยปีกัวขึ้นหลังหน่อยเนาะก็ย้อนว่าอันน่ะคําว่ามคําว่าเมียของเพิ่นนั่นน่ะเมียของมันพามชิโคดเจ้าชิโคดนั่นน่ะคราวก็คือสิบ่ได้ฮู้จักว่าพอสิมันใส่เลขกลตัวนี้สิว่ามันยั่วขาผัวว่าสิก็บ่ฮู้แล้วก็บ่ฮู้นะก็บ่ฮู้บ่ฮู้แหละก็สิจะไปใส่ให้ลูกสาวนี่ไปสืบถามมันพอผัวเจ้าจะเห็นได้ไดว่าจะขาเราตายก็มีแต่ว่าเออบัดนี้คือจังหวะติจังจะไปถามบัดนี้ผู้นี้ก็ไปถามโดยที่ว่าบ่คือบ่ถามแบบว่าฮู้จักอีหยังแบบว่าคนสมัยกี้เนาะเพิ่นก็บ่ได้ถือว่าพอสิมีทั้งพ่อนี่นะทั้งพญาพ่อเลขคนแบบนั้นเนาะเออคือเลขคนแบบบ่ดีแบบนั้นน่ะนะว่าสิคือธรรมดาแล้วก็ถามธรรมดาแหละบางคันว่านี่เฮ็ดจะได้จากที่ตายคันเข้าขาพี่เอ้ยว่าซั่นนี่อ้ายเอ้ยอันทับอันชิโคดก็เว้าความซื้อบาดนี่คนซื้อมานี่คันเขาป้องขาบ่เก่งกลัวแต่ฮู้เก่าน้องเอ้ยเพิ่นว่านอกจากนั้นกูเฒ่าก็บ่ตายแล้วว่าเพิ่นก็เป็นตัวนั้นแหละที่บัดนี้ยังฮู้เขาจะได้ล่ะเออขอทั้งทวานพี่แล้วเนาะขอทั้งทวานเพิ่นก็วางแผนบาดนี้ไกลพวกอันนี้ใส่เวทมนต์คนกระทาแล้วจะว่าเมืองเวียงเรื่องราวเฮานี่มันโอ้ยสังกรรมกระทําบาปมันบ่สิ้นสุดจักเทื่อเนาะให้จะได้แหละไปฮอดเช่นลูกเช่นล้านเช่นเล่นเช่นหลอดก็ยังได้รับอยู่ยังได้สิหมดลูกกันชีเอ้ยจังว่าเด้หมดมันเสียงศาสตร์นี่ก็ดีแล้วไปแล้วมันใกล้สิล่มสิความเพราะว่าศาสนาพระเจ้าพระโคดมข้อเงียงได้เพิ่นเสียได้นี่ข้อเงียงแล้วนี่ดะเงียงมาได้60กว่าปีแล้วมันสิบ่แม่นต้นนี้บ่หรือว่าต้นไหนก็ดีเนาะหรือว่ากันต้นนี้ก็ยังไข้แล้วว่าพอได้เห็นบ้านเห็นเมืองเพิ่นเห็นความเจริญรุ่งเรืองของประวัติศาสตร์บ้านเมืองของลาวเฮาก็ดีอันมันก็เงียงมาได้เด้62ปีเด้เงียงเมื่อใดจึงให้เห็นหน้าเสือเจ้าขึ้นเขาสู่เมืองเพิ่นว่าคันว่าเพิ่นมาแล้วให้เอาก้องของเขามาตรงหั่นซุบซ่างก็สิออกมาคือเก่าเพิ่นว่าซั่นน่ะเพิ่นบอกในประวัติศาสตร์อันจริงหรือบ่จริงก็ฟังไปเนาะเราในพวกสวดานในอันนั้นน่ะเออจังสิแล้วกันหั่นน่ะกันสันกับบ่แล้วมันก็แม่นในโนบ้านเมืองเฮาก็ปรุงปุ๊บปรุงแม่นอยู่ซั่นเนาะคือๆมาหน่อยนึงเฮามาเบิ่งว่า
ถ้าว่าคนที่มีบุญมีกุศลเข้าไปนะว่าสร้างกสิกรรมเข้ามาคือเก่าข้าพเจ้าบ่หมายความว่าสร้างที่สถานที่โคตรตะบองเอาไปอยู่ในป่าในดงสิลังเข้ามาข้าพเจ้าบ่เห็นนั่นข้าพเจ้าเห็นว่าสร้างสามหัวนี่ไหนคนสร้างสามหัวก็สิเข้ามาผสมกับข้าพเจ้าเห็นในลักษณะก็เป็นพวกลูกหลานที่ทำความพม่านี่แหละสิกลับขึ้นก็ไปเลยว่าถ้ามันสร้างสามหัวนี่แล้วสิกลับขึ้นเมืองถ้ามันบอกลึกไปได้ครับคนนี้มีชีวิตทำอยู่แล้วเมื่อสร้างบ้านแปลงเมืองไปมุ่งเมนข้อไม้ว่าข้อไม้ลึกเลยตัวสัตว์สร้างอยู่ในสร้างในป่าเลยข้าพเจ้าบอกขึ้นมันบ่มีแล้วสร้างในป่าบ่มีแล้วอันน่ะคือเคยเฮ็ดเกินน้ำเกินอย่างมันก็หนีหมดแหละบ่มีมาอีกแหละกับคนดีมีชีวิตทำมาแล้วก็ร่วมไปหมดอะไรก็ดีจังเพียกพร้อมไปนะเพิ่นจังว่ายุคนี้เป็นยุคมันว่าเป็นยุคที่ว่าเพิ่นได้ส่งคนมาสร้างสาบานเมืองเขานี่มาถึงเมืองสวรรค์และบาดาลเพิ่นว่าเด้พระอินทร์ลงพรพวกนี้จึงเป็นตอนพระเจ้าตอนบุญผู้ศีลมากเกินโน้นเวียงจันทน์ในหงเสียงของกสิดังมุงๆกองทั่วโลกาเพิ่นว่าอันเพิ่นบอกเป็นกาบเป็นก้อนเป็นปริศนาหนาไว้นะให้ผู้ฟังมวนก็ว่ามันมวนไปซื่อนะแต่ถามว่าแป้ความหมายแหละก็บ่ธรรมดานะเพิ่นเราปริศนาไว้ธรรมดาเพิ่นสิว่าแป้นหลายก็บ่ได้ต้องปกปิดไปแด่คําว่าปริศนาเขาปกปิดไว้ได้ปกปิดไว้เพื่อให้คนมีปัญญาแต่อนาคตมันอาจจะเป็นจริงเหมือนมันให้คนมีปัญญาขึ้นได้เพิ่นจังว่าคนลาวเฮาหั่นจังว่าจะว่าคือเฮาแป้เรื่อยๆอยู่เฮาก็เคยได้แป้อยู่ว่าลาวแป้ว่าหยังหั่นน่ะพอได้เกิดมาเป็นคนลาวนะมันสิเป็นทํานองนั้นเพิ่นว่านะเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องมวลที่พื้นที่ที่ว่าเฮามาเกิดนี่มันบ่เป็นธรรมดานะผู้ใดมาเกิดในเมืองอันนี้ก็ถือว่ามีบุญวาสนาสูงที่สุดเพราะว่าเป็นเมืองพระโพธิสัตว์เป็นเมืองพระพุทธเจ้าเพิ่นมาใช้ศาสตร์จึงเอิ้นว่าเมืองสุวรรณภูมิเป็นภูมิสถานเป็นเขตแดนกันดารศักดิ์สิทธิ์แห่งสุภูพื้นนี่ได้ไหนก็ยังว่าเป็นเขตแดนกันดารศักดิ์สิทธิ์ก็แม่นนะบ่จักของเขตของควงของแขกของคงก็108ได้นี่ของขาคนหวานขาคนก็มีพวกคนก็มีเอาเมืองอื่นเขาสิบ่มีตินี่ก็ดีว่าเมืองเขานี่ก็ดีโธ่ท่านสารวัตรธรรมดาได้โอ้ยหวานพุ่งก็มีได้แต่คราวกี้ก็ดีเอาต่อไปเนาะอันนั้นๆต่อพระองค์ก็ได้พระเบาเรื่องปานนั้นพระญาสุริยวงศ์สาธมิกราชนี่เนาะแล้วก็พระองค์ได้ปกป้องพวกอัญญสิทธิ์ไปว่าให้สิทธินะให้แก่เฒ่าคุณนายบ้านให้สร้างสาวัดป่าอาหามตามศรัทธาที่เฮ็ดได้นี่เพิ่นบ่ห้ามเด้เฮ็ดโลดถ้าว่าเฮ็ดได้เท่าใดก็เฮ็ดได้นะให้สร้างทําบุญทําทานนะสร้างวัดสร้างว่าพระองค์มีชื่อปรากฏมียศลือชาได้บัดนี้ไปทั่วทุกทั่วประเทศตลอดประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงในรัชกาลของพระเจ้าสุริยะวงศาธรรมิกราชมีนักศาสนาและเป็นทูตการค้าชื่อว่าชาวซาฮอรันดากับคณะประเทศเนเธอร์แลนด์นะชื่อว่าวันวุสท็อปเป็นหัวหน้าถูกแต่งตั้งมาจากกรุงเนเธอร์แลนด์คือสิแม่นในเกาะเนาะกรุงเนเธอร์แลนด์นี่เนาะมันในเกาะเด้เนาะมันอยู่ในเกาะในระหว่างอันนี้บ่ว่าอันออสเตรเลียนี่บ่เรียกว่าอันทําน้องนี่บ่กรุงจักเด้อตัวนี้บ่ข้าพเจ้าบ่ฮู้จักเด้อกรุงเนเธอร์แลนด์ให้เป็นนั่นทูตสัทธวะเมตีนี่ทางการค้าขายระหว่างกุ้งนั้นสร้างกับเนเธอร์แลนด์คณะทูตฮอลแลนด์บ่เนเธอร์แลนด์มันอยู่พี่ใส่ยุโรปพี่เด้ยุโรปเนเธอร์แลนด์น่ะโอ้ยุโรปเนาะยุโรปพี่กาซิแมนฮะคาสกาแลนด์แม่นบ่อยู่แล้วอยู่เปลี่ยนเนาะยาสแมนนะจ๊ะยาโอ้ใกล้ๆเนาะใกล้ขนาดเนาะเพราะว่าในสมัยนะพวกเขาพวกนี้เขาเก่งแล้วเขาฆ่าอันนั้นในสมัยนั้นกับกาแมนเพราะว่ามันเฮาเบิ่งในเทรดเราคือว่าในบรรยากาศการฆ่าในทั่วโลกนะส่วนหลายในสมัยนั้นฮะโอ้ขอโทษเต็มแจ้งเออนี่เพิ่นมาจากนิวเธอร์แลนด์นี่คือว่าเพิ่นได้พึกแต่งตั้งนี่ให้เป็นหัวหน้านี่มานี่มันในนามที่ว่าทูตการค้าเนาะการค้าขายระหว่างกรุงลันสางกับเนเธอร์แลนด์คณะทูตฮอลันดานี่เข้ามาถึงวันจันทร์เมื่อปีก
คศ1641พศนี่2184คันชิไลแต่หันมานี่ก็เป็น378ปีเนาะจากวันนั้นถึงวันนี้อ่ะต่อที่นี้จะได้นำเอาบันทึกของทูตฮอรันดาวันรูสท็อปได้กล่าวถึงเวียงจันทร์ที่หุงเฮืองสมัยพระเจ้าธรรมิกราชสุริยะวงศาธรรมิกราชเป็นหลานของพระเจ้าชัยยะเศรษฐาธิราชและก็เป็นลูกชายของเจ้าโนแก้วแต่เนี่ยนี่ก็เป็นได้ค้นคว้ามาจากหนังสือของอาจารย์นันมหาศิลาวิลงที่ว่าเป็นนักปราชญ์นักปราชญ์และสมณิตของลาวเนาะเพิ่นได้เขียนเป็นได้เขียนไว้แต่สมัยเมืองลาวว่าท่านได้เป็นคอมมิวนิสต์ในบทบันทึกของท่านวันรุสท็อปเป็นความลาวเฮาว่าดังนี้ข้าพเจ้าวันรุสท็อปข้าพเจ้าวันรุสท็อปได้ออกจากเมืองหลวงของเขมรเมื่อวันที่เช้าซุเยนี่เดือนนึงเดือน2บ่ภาษาฝรั่งน่ะและคศคริสต์ศักราช1641ขึ้นมาถึงเขามาถึงเวียงจันทน์นี่เมื่อวันที่14โนวัมและคริสต์ศักราช1641พอถึงต้นเสาร์วันที่16โนวัมคริสต์ศักราช1641ที่สำนักพระสว่างเพิ่นได้ทรงสร้างมหับเอามีอยู่หลายตัวเพื่อหับเอาสารของฐานนายพุ่นวันดีอาแมนวันดีอาแมนนี่เป็นว่าสารนั่นเมื่อหับแล้วนี่เพิ่นเอามาใส่ในอูบคำแล้วก็เอาขึ้นไปไว้ถึงหลังสางไปไว้ถึงหลังสางแล้วก็ให้สร้างนี่ตัวนั้นย่างออกหนาก่อนพวกข้าพเจ้าได้ขี่สร้างคนละตัวพุ่นน่ะกายพระราชวังไปอยู่สองฝากขางมีกองทหารยืนอยู่เป็นแถวเมื่อผ่านมาถึงด่านหลังของพระราชวังได้เห็นกำแพงอ้อมพระราชวังสูงประมาณสัวคนหนึ่งเมื่อเบิ่งอยู่ทางหลังสร้างเรียบตีนกำแพงนั้นมีข้องใหญ่ที่เต็มไปด้วยน้ำทิพน้ำและผักตบและปูปลาจากกำแพงนั้นไปประมาณ250เมตรก็ไปถึงที่จัดใบเป็นบอนประทับของพระเจ้าแผ่นดินซึ่งจะค่อยถ่าหับเอาสารพวกเฮาลงจากหลังสร้างเข้าไปพักเช่าอยู่บนหนึ่งซึ่งจัดใบและสำหรับพวกเฮาก็มีผามของบรรดาเจ้านายทั้งหลายมาค่อยถ่าเขาเผาอยู่คือกันและก็มีบอนผักทหารบอนผักสร้างติดกันเสียงสร้างเสียงหมาเสียงคนดังเป็นเนืองนั้นอึกทึกคือกองเสียงสร้างเสียงหมาเสียงคนดังฟดฉะนั้นข้าพเจ้าพากันรอคอยอยู่สัวโมงหนึ่งพระเจ้าสุริยะวงศาธรรมิกราชก็เสด็จมาโดยประทับนั่งถึงหลังสร้างพระที่นั่งผ่านมาทางหน้าผามของพวกเฮาผ่านไปพวกข้าพเจ้าก็ทำความเคารพเคลื่อนกับเจ้านายทั้งหลายโดยนั่งคุกเข่าลงปิ่นหน้าใส่ทางเสด็จพระราชดำเนินบึงพระองค์คงมีอายุหน่อยประมาณ23ปีว่าซั่นนี่อยู่ทางหน้าสร้างพระที่นั่งนั้นมีกองทหารประมาณ300คนคนที่ถือปืนนั้นออกหน้าก่อนทั้งขังใส่พระที่นั่งนั้นก็มีสร้างอีกหลายโตบรรทุกเสือพระวงและพวกแม่ทัพนายกองทัดนั้นมาก็แมนพวกดนตรีเสพต่อพวกดนตรีก็มีกองทหารอีกประมาณ 2-300 คนอยู่กันเป็นหมวดเป็นหมู่ทัดจากกองทหารมีขบวนสร้างอีก16โตบรรทุกมเหสีของพระองค์สี่นางพร้อมด้วยสนมนางวังเสด็จขี่สร้างมาเมื่อขบวนเสด็จมาหมดแล้วพวกข้าพเจ้าก็กลับคืนมาบนผักเศร้าบดลปันใดสำนักพระสวังก็ทรงผ้าใหญ่ผ้าใหญ่นี่เป็นผ้าเขานะมาแปดผ้านั่นนั่นก็มีเครื่องกินอยู่ครบบริบูรณ์แปดผ้าก็แสดงมาผู้ที่มาอันผู้ตั้งนาคณะอันทุกดันเป็น8ท่านนะมานะ8ท่าน8คนเป็น8ท่าน
ป็นจังหวะพ้นความอันนี้มันเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องขีดข้องประเพณีหรือว่าของของลาวเฮาแต่สมัยก่อนการต้อนรับก็คือเขาจัดได้ที่นั่นครับในหีดในข้องเหมือนกันเนาะแม่นบ่ข้องของลาวเฮาก็คือแม่นเลยทานบนนางถ้าถ้าเฮาเบิ่งนี่ในสมัยของเพิ่นถึงว่าเฮาเฮาอันนี้ก็เราได้ความจริงและจากใจจริงของของในประวัติศาสตร์ที่เฮาเห็นน่ะที่ว่าคือว่าอายุประมาณว่า23ปีนี่มีแนวคิดมีแนวคิดแบบลักษณะแบบการทูตน่ะบ่แม่นคนธรรมดาเด้ก็บ่แล้วคำว่าเฮา23ปีย่าจันทีอายุ23ปีคือคือเพิ่นบ่นี่ผู้ข่าวบ่ได้คิดแบบนั้นนะบ่ได้มีเลยบ่มีเป็นไปบ่ได้เพิ่นก็คําเรียนบาลแล้วกับภาษาอันก็มีมีคนแปลให้หลายอันตามนั้นน่ะเพราะว่าทูตตามประเทศทูตกันค่าเนาะมันก็จะมาสัมพันธ์ธรรมติมันก็เรื่องภาษาเรื่องนั้นเพิ่นก็มีคนแปลคนนั่นแหละแต่ว่าเพิ่นยังเยาว์อยู่เพิ่นก็ยังมีจิตใจสามสาพัฒนาประเทศแต่แต่งตั้งแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันก็มีที่ปรึกษามีนั่นแหละไปนำมันก็บ่แม่นหัวคิดเพิ่นผู้เดียวการปกครองประเทศมันก็ต้องขึ้นนำผู้อาวุโสมันก็ผ่านอุปสรรคมาแล้วก็มีการแนะนำบ่แม่นว่าเจ้าเป็นเจ้าแผ่นดินที่เอาบังคับใส่ไปโลดมันเป็นไปบ่ได้เพิ่นก็ยังพยาวอยู่แล้วก็ก็สิมีผู้แนะนำความดีอันแล้วแต่พอเพิ่นก็สร้างสอนมาเป็นคนดีมาอยู่แล้วเพิ่นก็ติดตามมาประวัติของพ่อเนาะมันก็สิเป็นทํานองนั้นครับเยาว์เจ้าถ้าเฮาเบิ่งในความศิวิไลเห็นน่ะว่าอันนั้นที่ในบันทึกนะในชีวะในประวัติศาสตร์ถ้าว่าในครั้งนึงน่ะในประวัติศาสตร์มันก็มีหลายยกหลายสมัยเนาะที่ว่ามีความเจริญรุ่งเรืองกันน่ะอันนี้มันก็ครับที่ว่ากะไม้ครับจะบอก400ปีก็กะไม้นั่นแหละ400กว่าปีก็ว่าถ้าเฮาเบิ่งไปในลักษณะน่ะว่าถ้าจะเว้าเลยมันในการทูตเนี่ยมันในการค้าขายในการพัวพันกันน่ะมันก็มีการเกิดขึ้นขยายพบปะกับคนต่างประเทศเนี่ยก็บ่ธรรมดานะหยกนั่นไม่มีการเปลี่ยนแปลงหั่นนะบ่ธรรมดาแหละบ่ธรรมดาธรรมดาได้ถ้าเฮาคิดว่าเฮาด้านนึงประเทศลาวนั้นก็มันเป็นประเทศอยู่ในแลนด์ล็อกเนาะเผื่อเขาเจ้าสิเข้ามาถึงพวกเฮามันก็ใส่เวลาหั่นนะมีความลําบากซั่นซะมันก็สิใช้เวลาหลายเดือนนั่นแล้วกว่าสิมาฮอดเพิ่นต้องขี่เรือมาสมัยนั้นต้องมีเป็นเอาเรือเนี่ยกับแบบเดียวกับอันนั้นมอปาวีเนี่ยเข้ามาอัน1870 something เนี่ยนะครับเจ้าจือพวิชอันน่ะฝรั่งที่มาเป็นนักการค้ามาสำรวจกวดกายในประเทศลาวก่อนเขาจะยึดครองอำนาจอยู่ในสามแหลมอินโดจีนเขาก็มาทางเขมรก่อนนั่นว่ะอันนี้ก็คือเดียวเนี่ยเขาก็มาทางเขมรก่อนมาทางทะเลนี่เขมรก็ว่าโอ้ติดต่อเขาก็มีสายของเขาน่ะโอ้พัวพันกันมากนะแต่ถึงไปไหนก็ตามข้าพเจ้าคิดว่าอันนี้ในคือว่าความชีวิไลความเจริญในสมัยนั้นมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าในการหับต้อนในการอันน่ะให้เกียรติคนต่างดาวท่าต่างแดนนั่นน่ะกับแบบเดียวคนลาวเฮาพ่อแม่เฮาสอนนั่นน่ะครับอยู่บ้านนอกรุ่นสมัยข้าพเจ้าเป็นเด็กน้อยอยู่ในประเทศลาวสมัยตะกี้น่ะแต่บ้านเฮาน่ะเฮาย่างคนย่างกายเฮานั่งกินข้าวน้ําแรงน้ําทีน้ําเพนบ่โอ้ยมาเด้อกินข้าวเด้อเห็นบ่เอออันนี้แหละเป็นประเภทนิสะของเฮาเป็นนี่จบงามที่สุดเลยเออแล้วบัดนี้คําว่ารถเขาเจ้าตายอันนั้นในหนทางนั่นน่ะมันบ่มีโรงแรมในบ้านเฮาเนาะอ้าวเนาะเออบางก็มีศาลาเนาะบ่มีได้มีคําแต่ก็มีอ่างน้ําบางบอนส่วนหลายอันน่ะมีได้นะแต่บัดนี้เขาเจ้ามาเคาะประตูหรือว่ามาเฮาเกือไก่เกือหมูในบ้านน่ะโอ้ยอันน่ะร้านเลยว่าซั่นแม่เจ้าอยู่ไสพ่อเจ้าอยู่ไสตัวอย่างนั้นสมัยนั้นน่ะจะถามว่าโอ้อยู่หันอยู่นี่เขาก็บอกแม่บอกยังพอยังน่ะวันนี้เขามาถามโอ้รถข่อยตายเด้อว่าสันอยู่ในกลางทางเนี่ยมันคำในเมื่อบ่ได้ขอพักขอนอนในบ้านได้บ่น่ะโอ้บ่เป็นยังเด้อว่าสันหากินข้าวเออหาน้ำหาข้าวกินข้าวกินน้ำเลยบ่น่ะนั่นแหละจัดข้าวจัดยังให้คู่น้ำคู่ใหญ่ให้คุณเด้อไปอาบยังผ้าแพรเด้อนั่นน่ะเขาเจ้าเห็นได้นั่นในบ้านเฮาแม่นบ่เอาจังซี่อันเนี่ยแปลนั่นแหละมาแต่ก่อนครับไปบ่นอนนั่นแต่ความเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
พราะเพื่อโอ้อมอารีนี่แต่ข้าวสมัยก่อนบ่ธรรมดาละจิตใจเพื่อแพร่โอ้อมอารีนี่โอ้ยหายากหลายแต่ว่าคันมาใส่สมัยนี่โอ้ยไกลกันคือฝ่ากับดินเนาะอันนี้อันนั้นกับพอมาถึงเวลา4โมงบัดนี้ว่า4โมงแรงแล้วว่าพวกข้าพเจ้านี่ก็ได้รับคําเชิญให้พวกข้าพเจ้านี่เข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินลานสร้างนี่พวกข้าพเจ้าอันใดออกจากผามผักเซาแต่เดินผ่านเดินใหญ่เดินหนึ่งพอไปถึงกำแพงอันนั้นที่จะเจาะไปเห็นกำแพงอันนั้นอันนึงที่เขาเจาะปองไว้นี่สำหรับคือสิมันยิ่งปืนและขายคือกำแพงอันกุมารีนที่อ้อมพระธาตุพระธาตุที่เป็นพระธาตุหลวงนี่แหละเพราะว่าพระเจ้าพระธาตุเนาะอยู่ทางเดินของกำแพงนี้มีธาตุใหญ่ลูกหนึ่งสูงสง่างามถึงจอมธาตุโอบด้วยคำและมีแกะสลักหูบลิงลายจบงามตามคนชาวเวียงจันทน์ว่าคำในนักใดเก้าหาเทียบใส่ตาสังการอันนั้นอันติดดำนักของสกุลนี่มีอยู่หาห้อย40กิโลกรัมว่าเป็นธรรมดาได้คำอยู่ถึงยอดพระธาตุอันไหนเพื่อนดอกนี่นะและบัดนี้คนเล่าทุกคนนี่ที่มาในที่นี้เพื่อนนะต้องมีธูปเทียนบูชาทุกคนเมื่อข้าพเจ้านั่งอยู่ในเขตที่นั้นคราวนึงเจ้าพนักงานก็นำเอาเครื่องบรรณาการของพวกข้าพเจ้าเข้ามาทางอีกประตูหนึ่งและวางไว้ทางอันนั้นก้างศาสตร์ที่ปูไว้ก้างเดินใกล้ออกไปจากบอนพระเจ้าแผ่นดินประทับอยู่ประมาณ16ก้าวบาทยางต่อจากนั้นพวกข้าพเจ้าก็ได้รับทูปเทียนจากเจ้าหน้าที่เห็นเสนาบดีต่างประเทศคือสิเมนกษิมรัฐมนตรีเนาะกระทรวงต่างประเทศนี่แหละได้มาเตือนพวกข้าพเจ้าก่อนว่าการเข้าเผาพระเจ้าแผ่นดินนี่ตรงไหนถือถูกเทียนเข้าเผาพวกข้าพเจ้าก็ถือถูกเทียนประนมมือย่างอ้อมพระธาตุแล้วพวกข้าพเจ้าก็มาถึงผามใส่น้อยๆหลังหนึ่งคงจะแม่นห้อไหวทางด่านตะเวนตกตะเวนออกซึ่งมีทหารและเสือพระวงศ์เสนาผู้ใหญ่อยู่ในที่นั้นด้วยพวกข้าพเจ้านั่งลงคุเข่าทางด้านหลังเครื่องบรรณาบรรณาการและก็พากันหมอบลงถวายบังคมถึง3ครั้งต่อจากนั้นก็แมนพญาเทพอลงการคือว่าเป็นเทียบกับรัฐมนตรีต่างประเทศนี่แหละก็เข้ามาอ่านสารกษิมเป็นในฉะนั้นเขาจึงเป็นใส่ภาษากันเป็นภาษาฝรั่งนะเนาะเป็นภาษากลางเด้ของพวกของพระเจ้ากุ้งเนเธอร์แลนด์ซึ่งท่านนายพลดีอาเมนนี่เป็นผู้ตั้งมาได้รับพระราชองค์การจัดเตรียมเอกสารและเครื่องบรรณาการต่างๆส่งให้ท่านวันรูสท็อปนี่และคณะนี่7ท่านนำมาถวายหลังจากนั้นพวกมหาเล็กก็ถือเทียนในมือของพวกข้าพเจ้าถูกเชิญให้ยับเข้าไปไกลๆพระเจ้าแผ่นดินประมาณ 3-4 บาทเก่าแล้วพวกข้าพเจ้าก็พากันนั่งคุกเข่าลงพระเจ้าสุริยะวงศาได้ให้ยับเข้าไปไกลๆอีกพระองค์จึงหับสั่งถามข่าวสุขทุกข์ที่เดินทางมาและถามข่าวถึงเจ้าเนเธอร์แลนด์โดยมีพญาเทเวศนี่เป็นลามแปรในสมัยเฮาตะกี้ก็บ่เป็นธรรมดาเนาะเพิ่นก็มีผู้อันนี้อยู่ได้แล้วก็ดีและจากคำตัดของพระเจ้าสุริยะวงศาคำตัดคือความเว้าของคนนั้นน่ะสุริยะวงศาทำมีกระดาษว่าท่านในพ้นอยู่สบายดีบ่เฮาพระองค์ทรงดีพระทัยเป็นอย่างยิ่งในการที่พวกท่านมาเยี่ยมยามครั้งนี้ถึงว่าอันนั้นถึงว่าประเทศของพวกท่านนี่อยู่ใกล้กับนครเวียงจันทน์นั่นก็ตามเฮาก็มีประสงค์อยากจะมีทูตออกไปเจริญสัมพันธไมตรีกับเจ้ากรุงเนเธอร์แลนด์กับท่านนายพลขอให้ทำการติดต่อกันด้วยสันมิตรด้วยเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันแหละพระองค์ขอพระทัยขณะทูตการค้าและขอพระทัยอย่างล้นเหลือต่อเจ้ากรุงเนเธอร์แลนด์และท่านนายพลฉะนั้นจึงขอฝากความขอบใจเป็นอย่างสูงให้ท่านวันสมุทรท็อปนำคำนี้ไปกราบทูลพระเจ้ากรุงนีเธอร์แลนด์และทานในพ้นวันดีอาเมนด้วยต่อจากนั้นทานพญาเทเวศก็ได้บอกพวกข้าพเจ้าว่าสมเด็จพระเจ้าชีวิตทรงอนุญาตให้พวก
ข้าพเจ้านี่ลาไปจากที่เขาเผาได้ต้อนพวกข้าพเจ้ากราบทูลลาพระองค์ก็ทรงพระราชทานของขวัญให้พวกข้าพเจ้าทุกๆคนพวกข้าพเจ้าก็ถือรับเชิญอีกให้ไปชมการแข่งขันกีฬาหลายอย่างนี่ตีขี้มวยฟันดาบแท่งหอกแท่งตาและตีขี้และก็กีฬาอื่นๆและก็ถูกเชิญไปเบิ่งไหลเรือไฟในลำแม่น้ำของซีเมนต้นนั่นคือซีเมนต้นออกพรรษาหรือว่าสิฮอดบุญพระทาหลวงเนาะเข้านั่นนะหลวงแล้วออกอัพพร้อมมันเป็นต้นเพิ่นมาจามนะต้นนั้นท่านทูตเพิ่นมานะนะแล้วก็ย่ำแรงแล้วย่ำเข่าขึ้นเหล่านะบางเฮามันเป็นย่ำเข่าขึ้นเหล่าบอกซีเมนต์ในเดือน12หรือว่าเดือน2เดือน1นี่แหละย่ำเข่าขึ้นเหล่าแม่นแหละย่ำปัจจุบันนี่แหละออกพรรษาแล้วก็บุญทรงเฮือแล้วก็บุญท่านหลวงกับอันนั้นขออธิบายตื่มอีกอ่ะลูกจะชี้ตื่มกันก็เข้าใจท่านผู้นั่งอันนี้ครับทูตสัมพันธ์พระไมตรีเพื่อนมากับมาเยี่ยมยามเนาะมันกับเวลานั้นก็ซื้อไม่นั่นบุญท่านหลวงเลยแล้วพอดีเพื่อนก็มาท่านเพื่อนก็เชิญไปบุญไปท่านหลวงไปยังเพื่อนก็ไปเชิญพบโยฮันอันนี้เพื่อนก็ทำพิธีแห่ธาตุแห่ยังเพื่อนก็นั่งแห่น้ำกันแล้วก็มานั่งอยู่แล้วก็หลังจากนั้นแล้วเพื่อนก็นัดพบว่าเจ้าชีวิตเพื่อนก็นัดพบพวกอาสตาพูดกันค่ะนิวซีแลนด์เพื่อนไปพบอยู่มันเป็นเงินเนาะเงินที่พักข้าเจ้าเวลาอยู่ท่านหลวงนะเงินนั้นห้องพักห้องยังของเจ้าชีวิตอยู่ท่านหลวงนั้นมันก็เป็นห้องเพื่อนพิเศษแล้วก็เพื่อนนัดพบแขกอยู่ครับมันมันสิเป็นทํานองนั้นครับอย่าว่าหลังจากนั้นแล้วก็เพื่อนกันมอบของขวัญมอบหยังให้แล้วก็ความเว้าความว่าของเจ้าชีวิตองค์นี้ครับเพิ่นกับให้ความมั่นสัญญาแล้วก็ให้ความขอบอกขอบใจท่านทูตท่านนั้นกับทูตกันค่าเพิ่นมาติดต่อกันด้วยเป็นด้วยดีแล้วเพิ่นก็ขอบอกขอบใจทุกสิ่งทุกอย่างเนาะอันนี้ก็ว่าขนาดว่าคนนุ่มน้อยขนาดนั้นเพิ่นก็ยังว่าสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศนี่เพิ่นก็ยังมีความสามารถความนั้นว่าแล้วนั้นแต่ว่าสมัยนี้คนสมัยนี้อาจจะเป็นไปบ่ได้เนาะอายุ23ปีนี่มันหายากได้สิเว้าได้แนวนั้นบ่ได้แล้วสมัยนี้คือสิยากอยู่เอาให้เล็กต่อเจ้าข้าพเจ้าเห็นที่ว่าในสมัยนั้นนะครับที่ว่าเติบใหญ่ขยายตัวทั้งด้านพัฒนาและก็เห็นว่าการเห็นความสำคัญนะว่าการพัวพันต่างประเทศนี่มีเห็นความสำคัญหลายหันนะแต่ว่าการสัมพันธ์ไมตรีถึงว่าประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่ห่างไกลจากประเทศลาวก็จริงเพิ่นก็ยังบอกว่าแต่เพิ่นเพิ่นก็เจ้าสุริยะองศาครับกับพญาญามสร้างสัมพันธ์ไมตรีเพื่อว่าแลกเปลี่ยนทางด้านการทูตการค้ามันยังนะอันนี้ก็สำคัญนะเพราะว่าจะเป็นแบบว่าบาดก้าวหนึ่งของจากสมัยโบราณเขาไปสู่ระบบใหม่หันนะแนวคิดใหม่หันนะข้าพเจ้าเห็นในลักษณะนั้นก็ถือว่าหัวก็อายุ23ปีนี่ก็แม้นเขาว่าด้านหนึ่งว่ามีอาราคามีแอดไวเซอร์มีผู้นั่นนะกูแนะนำหันนะแต่ว่าเพิ่นเองหันนะเพิ่นต้องกับจะตัดสินใจเลยก็แม่นแท้บอกแม่นมาเอาก็แม่นบอกเพิ่นต้องได้ตัดสินใจแต่ว่าคำว่าไวอันอายุอันนั้น23ปีนี่มีแนวคิดอันแบบเวลมาชั่วนะมันแบบว่ามันเป็นคนผู้ใหญ่แล้วหันนะกับธรรมดาแนวคิดนี่ก็ได้ก็ถือว่าก็แบบว่านะสุภาษิตลาวก็ว่าก๊กหมักตองมันบรรลุไกลก๊กกันก็แบบพ่อเฒ่าเพิ่นนั่นแหละเจ้าใช้เศรษฐาธิราชนะพ่อทวดด้วยพ่อทวดเฒ่าทวดเพิ่นเออไม้ละคลองราชนะอันนี้มันก็โตมาสมัยล้านก็ทำพิธีลักษณะคล้ายเคียงกันนะแต่ว่าอยู่ในระบบการใหม่เนาะอันนี้ก็ข้าพเจ้าก็ถือว่าแนวคิดของเพิ่นน่ะในทิศทางหรือว่าในเรื่องอันน่ะ
ประเพณีของหีดคองประเพณีของคนลาวแสดงให้ชาวโลกเห็นกะที่เขาจะเอาเขียนกะเห็นความจบความงามความเป็นระเบียบเนาะเขาจะเขียนไว้เนาะว่ามันธรรมดาเขาจะเขียนไว้ธรรมดาเลยอันนี้เป็นการดีหรือจะห้องมาเบิ่งในหลักการไปว่าท่านทูตของต่างประเทศที่อยู่ใกล้แสนไกลขนาดเพิ่นมาเห็นความสำคัญของประเทศลาวมีหีดคองมีจบอันงามนั่นน่ะนะดังคือเฮาบอกว่าคุณบุรมผู้ที่2แต่เข้าเท่าเก่าของบุรมมันนะอันนี้นี่เป็นผู้ที่2แต่เข้าแต่เข้าเท่าเก่าของบุรมปณิหิต14ของปฐมพงุมเพิ่งพระตั้งจังหวัด2ในรัชกาลปานนี้2พญาปานนี้เพิ่นได้แต่งตั้งหีดแต่คล้องไว้นี่เพิ่นเขียนไว้ให้ลูกให้หลานเฮานี่บ่แม่นธรรมดาเด้นี่ของดีขนาดอันนี้ของดีทั้งเอ้อนี่นะจังหวัดจนว่าท่านทูตต่างประเทศเพิ่นได้บันทึกไว้มันก็บ่แม่นธรรมดาเด้เห็นความประมาณความที่น่าเลื่อมใสว่าง่ายใช่เนาะน่าศรัทธาถ้าเลื่อมใสและท่านบรรพุทธนี่ได้บันทึกเอาไว้พระเจ้าแผ่นดินได้เสด็จมาถึงหลังซากเผือกตัวใหญ่สูงถึงเก่าศอกเพิ่นว่าเออมีสง่าราศีลักษณะเคียมคมไปทอดพระเนตรการไหลเรือไฟพร้อมหน่วยมเหสีสนมนางวังและเสื้อพระวงศ์ผามพวกข้าพเจ้าอยู่ติดกับอันผามไส้ที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินบ่หึงทอป้อทอใดพิธีการไหลเรือไฟก็เริ่มขึ้นในลำแม่น้ำของเรือไฟหลายลำหุงขับแม่น้ำของพอเรือไฟทุกลำลวงลงมานักแสดงก็ขึ้นหาดสูงปุ๊กขึ้นด้วยไม้ไผ่ชีเสาขาดต่อกันขึ้นไปสูงพอสมควรมีผู้ชายมีผู้ชายนักแสดง4คนขึ้นไปถึงหาดโดดลงมาต่อกันด้วยการแสดงพลิกแพงหมุนตัวเหมือนลูกคางพุ่นว่าแต่กว่าจะลงถึงน้ำของนับพลิกนับปีนบ่ได้อันน่ะผ้าให้ผู้เบิ่งผู้ส้มนี่ตบมือมวนซืนเวลามืดแล้วก็ยังแลเห็นเรือไฟ200ลำลวงลงมามีการประดับประดาธูปเทียนไต่หุงเหมือนดังไฟใหม่แม่น้ำของหรือว่าแต่เรือไฟจำนวนนั้นมีอยู่3ลำเฮ็ดเป็นหุบถาดสี่เหลี่ยมคือถาดใหญ่บอนที่พวกข้าพเจ้าเคยไปไหวนี่ก็เป็นประธานหลวงเนาะเรือไฟ3ลำเฮ็ดคือถาดสูงประมาณ10วาความสูงเหมือนเฮ็ด10วาไหลลงมาเบิ่งไหลลงมาเบิ่งคักแล้วมันเพิ่นเอาเรือไฟเห็นหลายลำต่อกันจึงเอาหูบถาดนั่นน่ะเอาหุ่นถาดนั่นใส่ได้เพิ่นไต่ไฟอยู่ถึงจอมถาดหุ่งสง่างามเมื่อขบวนเรือไฟไหลลงไปกลายไปแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงขบวนแห่พระเจ้าแผ่นดินก็แห่เสด็จกลับคืนพระราชวังพร้อมด้วยอันนั้นปริวารบรรณาจารย์อันนั้นข้าวสมัยแต่ข้าวกี่หันพระเจ้าสวิตเพิ่นไปชมการแสดงต่างๆเนาะบ่แม่นธรรมดาเด้เนาะแล้วก็นำท่านทูตที่มาบ่เคยอยู่ใกล้อยู่ฝากฝ่าเนื้อแผ่นดินมาซะมาเบิ่งแสดงการจารีตหีดคองประเพณีคําว่าจารีตหีดคองประเพณีแปลว่าเป็นภาษาอันลาวเดิมเนาะภาษาสันสันสกฤตนะจารีตแปลว่าหีดคองแปลสิ่งที่ทําเคยทํามาแล้วนะมันดีนะหลาย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 รุ่นหลายหลายยุคหลายสมัยนะเพิ่นจังว่าจารีตหีดคองประเพณีนะสิ่งที่ทำมามันดีจนว่าคนแล้วคันมาเทียบใจสมัยพญาคุณบุรมก็อ้าวพันกว่าปีเนาะเพิ่นแต่งมา22นะ64เออแล้วจะว่าข้าวสมัยแต่เก่ากี่พระเจ้าแผ่นดินเพิ่นก็คือพระเจ้าอันนั้นสุริยะวงศานี่นะถ้ามีกระดาษนี่แม้เขาว่าเพิ่นยังหนุ่มยังน้อยอยู่ก็ตาก็จริงแต่ว่าความคิดของเพิ่นเป็นผู้ใหญ่เพราะว่าที่เป็นผู้เจ้าแผ่นดินหรือว่าเป็นผู้นำหรือว่าเป็นประธานาธิบดีหรือที่เป็นนายกก็ตามเพิ่นต้องความคิดของเพิ่นครึ่งนึงมันบ่ทันอีกมันบ่รู้จักที่ครึ่งแม่และความคิดของอีกสมาธิขณะนำแปดมันครึ่งนึงเพิ่นสามารถตัดสินมันเกิดกับคนน่ะนะเออบางครั้งให้บอกเจ้าชีวิตหรือว่าขณะนำหรือว่านายกอะไรพวกนี้ตัดสินใจผิดน่ะมันขอโทษขอโทษแบ่งกันคนละครึ่งหนาเพิ่นจังหาคนเก่งมาเป็นหั่นบ่ที่ว่าหาเวลาเฮาแล้วมันฮอดเวลาเฮาเลยเด้นี่ฮะมันฮอดเวลาเลยเอาสรุปซะเออผู้ดีสรุปก่อนนะผู้ดีหน่อยเออจะว่าอันผู้ดีแล้วนี่ก็มาฮอดใกล้เวลาของเฮาแล้วเนาะจะว่าเพิ่นว่ายังนิดๆหน่อยๆเนาะคือว่าหลักฐานการยืนยันบ่าเรื่องกันได้แซ่น
แต่หงเฮืองแต่อดีตเขายังมีบันทึกของชาวต่างประเทศคือราชทูตการข่าของชาวเนเธอร์แลนด์วันสุทท็อปได้บันทึกไว้ขอให้ทานผู้หับสมมาฟังนอนึกถึงสภาพการนครเวียงจันทน์สมัยก่อนในอดีตและก็ความเจริญของเฮาในในการนั้นที่ในสมัยของเจ้าสุริยวงศาองค์ครองราชอยู่นานถึง57ปีเป็นกษัตริย์นครนะในกะเวลาเฮากับพอดีนอกกันดีกะขอพักผ่อนไว้ในสัปดาห์นี้และกะสัปดาห์หน้ากะเฮาก็ยังมาลมมาต่อกันไหมเท่าที่พวกเฮาพอที่จะหามาได้หรือค้นคว้ามาได้ถึงว่าบ่ครบบ่ถ้วนคือว่าหั่นน่ะบ่ละเอียดกะถึงว่าเป็นห้องห้อยเป็นอันนี้ให้ท่านผู้รับชมมาฟังทั้งอยู่ทั้งในประเทศนอกประเทศหรือทั่วทุกมุมโลกว่าลาวเฮาหั่นมีมาแนวใดนะให้ฮับผู้นะครับให้ผู้ไว้ได้สืบสาวเราเรื่องติดตามแล้วก็ทิศนากะขอพบกันใหม่ก็ดีขออวยใส่ให้พรทุกท่านเนาะกะนั้นประชาชนไทยลาวทั้งในประเทศและนอกประเทศจงมีความสุขความเจริญสุขกายสบายใจและก็ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและขณะทีมงานทุกคนก็ขอให้อยู่ดีมีแรงนอนหลับฝันดีพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าขอบใจขอบใจท่านบุญอ่างอันนี้ก็ขอบใจท่านบุญอ่างที่ว่านำรายการนี้มาเล่าสู่พ่อแม่พี่น้องฟังเป็นประวัติศาสตร์เนาะก็ขอบใจท่านผู้ฟังทั้งหลายแล้วกันอติพี่น้องทุกคนคนลาวเฮาเนี่ยอยู่ใส่กับลาวคือกันกับเป็นพี่เป็นน้องกันเนาะอันนี้ก็อยากขอฝากความคักความแพงแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความสบายแล้วก็ประสาทจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็อยู่ดีไม่แห้งเนาะเอาขอบใจเช่นเดียวกันเนาะเอาเนาะกับทีมงานและก็ขอบใจทางผู้ชมที่มีเกียรติที่ติดตามรายการของสืบทอดนักศึกษาวัฒนธรรมของอันพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวที่จากสหรัฐอเมริกาที่ส่งกระจายเสียงออกจากนอร์ทแคโรไลนาสหรัฐอเมริกาอันนี้ข้าพเจ้าก็เห็นว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะยังยืนให้เฮาเห็นว่าที่ไปที่มาของบรรพบุรุษที่สร้างประเทศให้เฮาผลงานความดีเฮาก็ได้ว่ามันแหละ12ของ14พวกเฮาก็เล่ามาเพิ่นแหละก็ต่อเนื่องมาจนถึงมาในปัจจุบันนี้จนถึงสมัยของอันพระเจ้าสุริยะวงศาธรรมิกราชอันนี้ก็เฮาก็เห็นแสดงว่าประวัติศาสตร์ของพวกเฮาก็ลบคุกคามจนมาถึงปัจจุบันนี้เฮาก็คือกันเนาะแต่ว่ากับในทางประวัติศาสตร์เฮาก็เคยได้เห็นเคยได้ยินเคยได้ติดตามมาอันนี้ที่ระดับงานอาจารย์บุญนางกับทีมงานนำเสนอมาในก็เพื่ออยากให้เป็นแนวทางให้คนเฮาที่บ่ฮู้ที่ไปที่มาในขั้งประวัติศาสตร์บ่แม่นว่าลาวเนี่ยเป็นคนโง่จ๋าละหลังกับบ่แม่นภูมิใจจะเป็นเกิดเป็นคนลาวเพราะว่าเฮาเกิดมาหลายศตวรรษแล้วเกิดไล่เลี่ยกับคนศาสตร์ที่เก่าแก่คือคนจีนนั่นน่ะก็เกิดมาไล่เลี่ยกันแบบลักษณะนั้นฉะนั้นในประวัติศาสตร์ในกำคืนมานี้ก็เวลามันก็มาถึงแล้วกับข้าพเจ้าเองเอริกแกอุดมจะก็ขอขอบขอบใจและขอบทุกท่านที่รับชมกันรายการในสัปดาห์หน้าพบกันใหม่สบายดีสบายดีครับใจอ่ะ